เซสชันคอร์สในช่วงบ่ายเราจะเป็นหัวข้อเลือกใช้ขนส่งอย่างฉลาดับการทำการตลาดด้วยช็อตวิดีโอนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเราฟังขนส่งไปแล้วหนึ่งเจ้าวันนี้เรามาฟังในส่วนของชิปป๊อปซึ่งเป็นผู้รวมขนส่งในหลายๆยี่ห้อซึ่งวันนี้เราจะรับเกียรติจากทางคุณปอมนะครับสแตนบายอยู่แล้วในโต๊ะหน้าที่นี้สวัสดีคุณปอมครับครับสวัสดีครับแล้วโกอ็เคสวัสดีประกอบการทุกท่านด้วยนะครับโอเคคุณปอมมาคนเดียวหรือเปล่าครับมีทีมงานด้วยไหมครับวันนี้มาคนเดียวครับเพราะว่าทีมงานเป็นคนที่รังสรรค์เนื้อหามาแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวเป็นผมที่จะมาบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว้าวตอนนี้เดี๋ยวเรามารับชมทางคุณปอมได้เลยนะครับเดี๋ยวไงขอยกเวทีนี้ให้กับทางคุณปอมครับผมขอบคุณครับผมก็สวัสดีผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในห้องเราก็อยู่กันประมาณ40ท่านเนาะก็ก่อนที่จะเริ่มบรรยายนะครับอยากลองเช็คซาวเสียงหน่อยนะครับว่าที่นี่นะครับมีใครรู้จักบริการอย่างชิปป๊อปไหมครับหรือว่ารู้จักบริษัทชิปป๊อปเราไหมพิมพ์กันมาได้เลยนะครับว่ารู้จักหรือไม่รู้จักนะครับถ้ารู้จักกดหนึ่งก็ได้นะครับไม่รู้จักก็กดศูนย์มานะครับลองดูซิว่ารู้จักชิปป๊อปกันมากขนาดไหนนะครับคุณนิสานะครับบอกว่ารู้จักขอบคุณมากเลยนะครับคุณนิสานี่น่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยนะฮะส่วนใหญ่หลายๆครั้งเวลาเราไปออกงานเนี่ยน่าจะไม่ค่อยรู้จักระบบแล้วก็บริษัทของเรามากนักนะครับแต่จริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จักพาร์ทเนอร์กับเราอยู่แหละนะครับโอเคพิมพ์มาครับ1100011ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับก็ตลอดการบรรยายตั้งแต่บ่ายโมงถึง4 โมงเนี่ยเราก็จะมีการถามแล้วก็ขอความร่วมมือกันไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันตอบนะครับเราจะเห็นความคิดเห็นของท่านแล้วก็แชร์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างการบรรยายแล้วก็ผู้ที่มาฟังนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะบรรยายในเรื่องการเลือกใช้ขนส่งอย่างชาญฉลาดกับการทําการตลาดด้วยช็อตวิดีโอทําไมถึงเป็น2 เรื่องนี้ควบคู่กันนะครับก็คือเราต้องกล่าวก่อนนะครับว่าตัวของ ชิปป๊อปเป็นใครนะครับเราขอกล่าวในส่วนของเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือในส่วนของการขายของออนไลน์นะครับหลายๆท่านน่าจะเรียนกันมาหลายวันแล้วนะครับว่าทํายังไงให้ขายดีทํายังไงให้ขายได้เริ่มต้นขายได้นะครับแต่หลายๆคนเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าภารกิจในการขายของออนไลน์เนี่ยมันจะยังไม่จบนะครับถ้าเกิดสินค้าเนี่ยของเราเนี่ยยังไม่ถึงมือลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกขนส่งอย่างฉลาดมันจะช่วยทําให้ไม่ว่าจะเป็นคีปลูกค้าให้อยู่กับร้านของเราต่อไปหรือรวมทั้งประหยัดเงินและเพิ่มรายได้กับเราให้มากขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแล้วการตลาดจะมาช่วยในส่วนของการทําให้เราเลือกขนส่งอย่างฉลาดยังไงนะครับวันนี้ตลอด3 ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีการพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราขอย้อนกลับไปดูนะครับว่าชิปป๊อปเป็นใครนะครับเพื่อให้ทางเราเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นเนาะชิปป๊อปนะครับเราเป็นระบบจัดการขนส่งออนไลน์นะครับเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับเรารวบรวมพันธมิตรขนส่งชื่อดังระดับประเทศเข้ามาในแพลตฟอร์มเดียวนะครับด้วยแนวคิดที่ว่าจะทำยังไงให้เพื่อนๆคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยใช้งานขนส่งให้ได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มีการขยายไปยังต่างประเทศแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็จะส่งพัสดุนะครับให้กับทุกเจ้าเนี่ยตอนนี้เราส่งให้มากกว่า1 ล้านชิ้นต่อเดือนนะครับแล้วก็มีบริการที่หลากหลายนะครับครบวงจรของการจัดส่งพัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็น COD เก็บเงินปลายทางหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเรียกได้ว่าในช่วงโควิดที่หลายๆธุรกิจเนี่ยต้องซบเซาลงนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพเจ้าเดียวนะครับที่สามารถได้กำไรในช่วงโควิด -19 นะครับบริหารงานโดยคุณโมชินะครับก็คือคุณสุทธิเกียรติจัทราชัยโรจน์นะครับ CEO หนุ่มนะครับที่ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาจากการเป็นเพียงโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็คิดค้นเว็บไซต์ชิปป๊อปนะครับแล้วก็นําเว็บไซต์เนี่ยไปร่วมระดมทุนนะครับแล้วก็มีผู้ลงทุนมากมายแล้วก็ทําให้ชิปป๊อปเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับกําไรและอยู่มาตั้งแต่ปี2558นะครับมีพาร์ทเนอร์มากมายเลยนะครับโอเคก่อนที่เราเข้าเนื้อหานะครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทราบก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกปีนะครับแล้วเติบโตแบบเท่าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี2019นะครับมาปี2020เนี่ยก็เติบโตขึ้นเป็น1 เท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ปี2021ก็เพิ่มอีก1 เท่าตัวนะครับแล้วเราก็คาดการณ์ว่าในปี2025นะครับที่จะถึงนี้นะครับ
ยอดก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าใครที่เพิ่งปรับตัวมาขายของออนไลน์หรือว่าเพิ่งเริ่มขายของออนไลน์เนี่ยช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ท่านจะได้มีโอกาสแล้วก็มองเห็นถึงความสำเร็จขึ้นแน่ๆนะครับในปีต่อๆไปนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าการขายของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีนะครับช่องทางก็มีช่องทางการขายของที่หลากหลายนะครับสมัยก่อนเวลาเราจะซื้อของผ่านออนไลน์ส่วนใหญ่จะซื้อผ่านอะไรกันครับแบบก่อนหน้านั้นเลยนะครับผมเนี่ยมีความส่วนใหญ่เวลาซื้อของออนไลน์เนี่ยต้องเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าเสื้อผ้าหรือว่าหนังที่อยากดูนะครับก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมา www DVD seller หรือว่า www แมงป่องเราก็ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้นนะครับสมัยก่อนเนาะต่อมาก็มีพวกโซเชียลมีเดียเข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เข้ามาโดยที่อยากให้เป็นโซเชียลมีเดียที่ทําให้คนที่อยู่ไกลกันเนี่ยได้มาเจอกันได้ง่ายขึ้นได้มาคุยกันได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ถูกพัฒนาให้กลายเป็นการขายของออนไลน์อยู่ดีนะครับแล้วก็มีพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ทําให้คนเนี่ยสามารถซื้อของได้ผ่านมือถือนะครับพวกนี้ก็เติบโตแล้วก็เติบโตตาม Market Size ของ e-commerce นะครับแล้วก็ช่องทางที่หลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าช่องทางเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นเราเรียกว่า C2C ก็คือ Consumer to Consumer ก็คือลูกค้าขายกันเองนะครับก็พวกเว็บไซต์อย่าง Lazada Shopee นะครับที่ลูกค้าอาจจะรับมาแล้วก็โพสต์ขายแล้วก็มีคนมาซื้อต่อหรือจะเป็น B2C ก็คือ Business ขายตรงกับลูกค้าอย่างเช่นพวก Shopping Mall นะครับเจดีเซ็นทรัลแล้วก็ knockknock.com นะครับที่เป็นแบรนด์เลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์เพื่อหาซื้อนะครับหรือว่าจะเป็น B2B ก็คือแบรนด์ขายให้กับแบรนด์อย่างพวก OfficeMate นะครับที่ธุรกิจขายตรงกับธุรกิจเลยนะครับเหมาเป็นแฟ้มยกเหมาเป็นเก้าอี้เหมาเป็นโต๊ะนะครับช่องทางที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็เป็นพวกโซเชียลมีเดียอย่างที่เคยได้อธิบายไปนะครับอย่างเช่นไลฟ์ขายหรือว่าตั้งร้านโซเชียลมีเดียนะครับ Delivery App นะครับอย่างเช่นพวก Grab Robinhood Foodpanda ที่ทำให้ธุรกิจอาหารเติบโตขึ้นในช่วงโควิดนะครับแล้วก็แพลตฟอร์ม Cross Border ที่เป็นการขายของไปสู่ต่างประเทศอย่างเช่น Amazon Alibaba แล้วก็ AliExpress นะครับเห็นไหมครับว่าช่องทางก็หลากหลายมากในการขายของออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่ทุกท่านเนี่ยได้ลองมาเปิดใช้เนี่ยถือว่าเป็นการเลือกอย่างชาญฉลาดแล้วนะครับเรามาเจาะข้อดีข้อเสียของแต่ละช่องทางกันอย่างเร็วๆนะครับอย่าง Marketplace นะครับก็จะได้รับความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้อย่างเช่นพวก Shopee กับ Lazada นะครับมีระบบจัดการง่ายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาสร้างมาเพื่อขายอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียของ Marketplace ก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายของแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สินค้านี่คล้ายกันเยอะมากเวลาเราเสิร์ชเคสหรือว่าเสิร์ชเสื้อเนี่ยเราต้องไปแข่งกับตลาดเหล่านั้นเยอะนะครับอันนี้คือข้อเสียของ Marketplace ถ้าใครจะลงเข้าไปในช่องทางนี้นะครับต่อมาโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเป็นข้อดีคือเราแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคุ้นเคยวิธีการใช้งานนะครับใช้อยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว่าครึ่งวันเนี่ยอยู่กับโซเชียลมีเดียเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยมีฟีเจอร์รองรับในการขายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้นะครับถ้าไม่นับการยิงแอดนะครับแล้วก็ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของการความน่าเชื่อถือว่าใครก็สามารถสร้างร้านได้นะครับไม่มีใครมาตรวจสอบนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะครับต่อมาพวกเว็บไซต์นะครับที่เราเขียนขึ้นเองเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือนะครับมีระบบจัดการเป็นเราเองนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจได้ไม่ใช่เพียงแค่ขายของถ้าเว็บไซต์เราประสบความสำเร็จเนี่ยก็สามารถมีคนมาซื้อโฆษณาลงแอดในเว็บไซต์เราได้นะครับข้อเสียก็คือต้นทุนแพงนะครับไม่ว่าจะเขียนเองหรือว่าจะไปจ้างคนเขียนให้แบรนด์เว็บไซต์ค่อนข้างแพงนะครับสินค้าหรือแบรนด์ต้องติดตลาดนะครับคนถึงจะรู้จักเราก็คือเป็นสินค้าที่คนต้องเสิร์ช SEO SEM ให้เจอนะครับอันนี้เป็นข้อเสียของช่องทางของแบรนด์เว็บไซต์นะครับและอย่างที่บอกนะครับเรามีช่องทางการขายและเราเห็นการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและแต่ขายของมันก็ต้องมีการจัดส่งนะครับและยิ่งจัดส่งที่มีคุณภาพเนี่ยจะทําให้แบรนด์เราน่าเชื่อถือถ้าเกิดเราไม่รู้ตรงนี้แล้วจัดส่งผิดพลาดให้คําตอบกับลูกค้าไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะทําการตลาดมาดีขนาดไหนหรือว่าสร้างร้านหน้าตาสวยงามขนาดไหนแต่พอจัดส่งไม่ดีเนี่ยคุณก็อาจจะเสียลูกค้าไปอยู่ดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าภารกิจในการขายของออนไลน์เนี่ยถ้าสินค้าเนี่ยยังไม่ถึงมือลูกค้าคุณยังทําไม่สําเร็จนะครับพออีคอมเมิร์ซเติบโตนะครับเรามาสู่ด้านของการจัดส่งมากการจัดส่งก็เติบโตเช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเวลาเราจะส่งของเราจะนึกถึงไปรษณีย์ไทยเราจะไปไปรษณีย์ไทยเราจะไปเคอรี่นะครับแต่พออีคอมเมิร์ซเติบโตเนี่ย
มีแบรนด์ขนส่งหลากหลายมากนะครับที่เข้ามาในประเทศของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น FAB JNT SCT Express จนเราคุ้นเคยกับแบรนด์เหล่านี้และเกิดเป็นสงครามที่ค่อนข้างดุเดือดเลยนะครับจากที่เราเห็นนะครับว่าจำนวนยอดพัสดุเนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกปีนะครับและนี่เป็นข้อมูลในปี2020ที่บอกว่ามี3,500ล้านชิ้นนะครับที่ถูกจัดส่งในปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยมีมากกว่า10ล้านชิ้นต่อวันนะครับ10ล้านชิ้นที่วิ่งอยู่ในถนนไปจัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางนี่คือการขายของออนไลน์ซะส่วนใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าคุณมีโอกาสเป็น1ใน10ล้านชิ้นและมีคนที่จะรอซื้อคุณอยู่นะครับแต่ทำไมขายของต้องมีการจัดส่งอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าไม่มีการจัดส่งได้ไหมนึกภาพนะครับถ้าไม่มีบริษัทขนส่งไม่มีไปรษณีย์ไทยไม่มีเคอรี่ผู้ขายก็แค่เอาของไปส่งให้กับผู้ซื้อมันง่ายมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้เพราะอะไรครับข้อจำกัด3อย่างก็คือ distance time และ cost ก็คือระยะทางเวลาและค่าใช้จ่ายถ้าสมมติมีลูกค้าจากเชียงใหม่ผู้ขายจะต้องขับรถไปส่งที่เชียงใหม่เองเนี่ยระยะทางก็ไกลเสียเวลาค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันก็แพงนะครับกลับกันมีร้านอยู่ข้างๆคุณเดินเข้าไปในช็อปของแฟดหรือว่าของนินจาแวนนะครับก็เอาของไปส่งที่ช็อปเสียค่าใช้จ่ายประมาณ30-20บาทเขาก็เอาไปส่งให้ที่เชียงใหม่ได้แล้วนะครับไม่เสียเวลาเลยข้อจํากัดเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ทําให้ธุรกิจของขนส่งเติบโตและไอ้ข้อจํากัด3อย่างนี้นะครับจะเป็นตัวการตัดสินใจว่าธุรกิจคุณเหมาะกับขนส่งเจ้าไหนแล้วคุณจะใช้3อย่างเนี้ยในการทําให้คุณต่อรองกับขนส่งอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรนะครับต้องจําไว้เลยนะครับเรื่องเวลาระยะทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับ3สิ่งที่ผู้ขายและผู้ส่งตัดใจในเรื่องส่งอย่างที่บอกครับราคาระยะทางแล้วก็คุณภาพนะครับ3สิ่งนี้ถ้าคุณใช้3สิ่งนี้เป็นเกณฑ์คุณสามารถต่อรองกับขนส่งได้อย่างชาญฉลาดนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปสู่ของเนื้อหาในการเลือกอย่างชาญฉลาดนะครับผมขอถามกับผู้ที่ฟังนะครับว่าคุณใช้ขนส่งเจ้าไหนเป็นหลักอยู่นะครับในปัจจุบันลองพิมพ์กันมาได้นะครับว่าใช้ขนส่งเจ้าไหนอยู่นะครับอยากซาวเช็คนะครับว่าเจ้าที่คุณเลือกใช้ในใจเป็นใครนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับไปซีดีไทยแฟดนินจาอยากรู้นะครับลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับเผื่อเราจะได้เจอแบรนด์แปลกๆนะครับเผื่อเราจะได้เจอแบรนด์ที่ไม่รู้จักบ้างนะครับคุณ iPhone แฟดไปซีดีไทยนะครับเคอรี่ไปซีนีเคอรี่เจนทีนะครับคุณนิซ่านี่ใช้เจนทีเพิ่มขึ้นมาครับไปซีนีกับแฟดนะครับแฟดเคอรี่ปอนอ DSL อลาเมกเฟดเอ็กซ์คุณวิอ่านผิดขออภัยนะครับวิลิทหรือเปล่านะครับใช้แบรนด์ขนส่งหลากหลายมากเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสามารถที่จะแยกได้ว่าปลายทางนี้ควรใช้ขนส่งเจ้านี้หรือว่ามีเกณฑ์อะไรในการเลือกขนส่งหลากหลายแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะครับว่าใช้ขนส่งหลากหลายไม่ยึดติดอยู่กับขนส่งใดขนส่งหนึ่งนะครับแฟดนะครับคุณอภิรัตใช้แฟดนะครับคุณโย่งใช้แฟดส่วนใหญ่ก็จะมีหลักๆที่เลือกกันก็คือไปสนีเคอรี่นะครับแฟดแล้วก็ตัว JNT นะครับที่เห็นพิมพ์ๆกันเข้ามาแฟดปอนอนะครับก็ยังไม่ค่อยมีเจ้าแปลกๆเท่าไหร่นะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับนี่คือแบรนด์ขนส่งทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับที่เราพิมพ์มาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง 5% 10% เลยด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมครับว่าไปสนีเคอรี่แฟด JNTเป็นเพียง4แบรนด์แรกที่อยู่ในหมวดของ Express ด้วยซ้ำอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์เข้ามาเลยนะครับในหมวดของ Express นะครับยังมีเจ้าอื่นมากมายนะครับอย่างเช่นเจ้า JWD DSL นะครับ SCG นะครับ Best Shopee Express Alamec นะครับปล. Ninjavan นะครับ True Elogistic นี่อาจจะปิดไปแล้วนะครับแล้วก็มี FedEx ต่างๆนะครับหน้าตาหน้านี้นะครับคือ3ประเภทของขนส่งนะครับที่มีใช้อยู่ในประเทศไทยExpress คือการจัดส่งแบบด่วนนะครับที่เราใช้ส่งแบบกล่องพัสดุนะครับก็จะเป็น Express นะครับ All Demand คือพวกมอเตอร์ไซค์นะครับส่งตามความต้องการของเรามีคนพิมพ์นิ่มมาด้วยนะครับอันนี้ก็พวกส่งอาหารตามระยะทางส่วนใหญ่จะเป็น All Demand Cross Border คือการส่งไปยังต่างประเทศนะครับหลายๆคนมีความฝันว่าอยากให้แบรนด์ตัวเองไปสู่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ Cross Border นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจํานวนแบรนด์ขนส่งมันเยอะขนาดนี้แล้วขนส่งเจ้าไหนที่เป็นขนส่งที่ถูกที่สุดในสิ่งที่เราอยากจะส่ง
สี่สหายขนส่งอันนี้ผมก็เคยได้ยินนะครับส่งเป็นขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างเนาะก็อุปกรณ์ก่อสร้างมันค่อนข้างใหญ่เป็นก็เลยทําให้อาจจะไม่เหมาะกับทั้งหมดเอ็กเพรสและออนดีมานด์นะครับส่วนใหญ่คนที่จะส่งของใหญ่เกินกล่องพัสดุเนี่ยก็จะเลือกใช้ขนส่งที่เป็นแบบรถพ่วงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเติบโตนะเพราะว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่เสื้อผ้าเหมือนสมัยก่อนแล้วเฟอร์นิเจอร์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ยังขายของออนไลน์ได้เลยนะครับแต่เรากลับมาที่หน้านี้นะครับว่าหน้านี้นะครับเห็นไหมครับว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าปอนอที่คุณใช้อยู่เป็นประจําเนี่ยถูกที่สุดคุณจะรู้ได้ไงว่าแฟลตถูกที่สุดนะครับสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสให้กับผู้บริโภคเนาะในเมื่อการแข่งขันเขาดูเดือดคนที่ได้ประโยชน์มันต้องเป็นเราแต่เราจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรารู้ก่อนว่าเขาแข่งขันกันแบบไหนนะครับก่อนอื่นเรามาดูประเภทของเอ็กเพรสก่อนนะครับเอ็กเพรสคือประเภทแบบส่งด่วนนะครับ1 ถึง 2 วันถึงนะครับหรือว่าบางแบรนด์มีเซมเดย์นะครับส่งเช้าเย็นถึงแล้วก็ส่งแบบพวกแช่เย็นแช่แข็งก็เป็นพวกเอ็กเพรสเช่นเดียวกันนะครับขนส่งแบบออนดีมานด์อย่างที่บอกไปครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับคิดตามระยะทางจะส่งจะต้องไม่เกินภายใน1 ถึง 2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ครอสบอร์เดอร์นะครับส่งไปต่างประเทศก็จะมีทั้งทางเรือทางรถยนต์ทางอากาศแล้วก็ส่งเป็นชิ้นนะครับอันนี้ก็คือ3ประเภทของขนส่งที่อยู่ในประเทศไทยหลักๆนะครับเรามารู้จักขนส่งให้มากขึ้นนะครับผมขอหยิบขนส่งที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักและพูดถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละขนส่งนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แค่ส่งพัสดุเดียวเขามีเอกลักษณ์และจุดแข็งที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นไปรษณีย์ไทยนะครับจุดแข็งของเขาคือคนไทยรู้จักดีอยู่คู่คนไทยมาเกิน100 ปีแล้วนะครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยชำนาญเส้นทางนะครับหลายๆคนอาจจะเคยนะครับว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยคนนี้จังเลยนะครับหรือแบบผมเคยเจอแบบขับรถอยู่นะครับแล้วก็ติดไฟแดงกําลังจะออกจากบ้านนะครับพนักงานขนส่งขับมาเทียบแล้วแบบอ้าวพี่ผมกําลังไปส่งบ้านพี่เลยเคาะกระจกอย่ายื่นกล่องให้เราผ่านทางนั้นเลยนะครับเพราะเขารู้จักเราเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ว่าเราชื่ออะไรนะครับไปรษณีย์ไทยนี่ค่อนข้างชํานาญมากๆนะครับขนาดบางครั้งเราพิมพ์ที่อยู่ปลายทางผิดเขายังไปส่งได้ถูกเลยอันนี้เป็นจุดแข็งของไปรษณีย์ไทยนะครับอีกจุดแข็งข้อนึงคือการไม่เก็บพื้นที่ห่างไกลแต่ละคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดปลายทางอยู่เกาะอยู่บนดอยอยู่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่าส่งที่ธรรมดาเราโดน40 บาท20 บาท30 บาทจะมีการบวกพื้นที่ห่างไกลเพิ่มไปอีก30 บาท40 บาทแล้วแต่แบรนด์นะครับอย่างแฟลตก็มีการเก็บพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แฟลตเป็นประจําแต่ลูกค้าปลายทางที่มาสั่งซื้อกับเราดันอยู่พื้นที่เหล่านั้นถ้าอยากจะประหยัดมากขึ้นลองเปลี่ยนการใช้แฟลตประจําเฉพาะพื้นที่เหล่านั้นให้ไปใช้ไปรษณีย์ไทยก็จะช่วยลดคอสของคุณได้มากขึ้นนะครับบริการครอบคลุมนะครับไปรษณีย์ไทยเนี่ยค่อนข้างอยากให้บริการของตัวเองครอบคลุมส่งไปต่างประเทศก็ได้ส่งของใหญ่ก็ได้ส่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับบางที่ส่งต้นไม้ผลไม้ได้หมดบริการของไปรษณีย์ไทยค่อนข้างครอบคลุมตามความต้องการของคนไทยเลยนะครับไม่โทรหาลูกค้าก่อนสิ่งนี้เป็นจุดแข็งยังไงนะครับขนส่งเอกชนบางเจ้าต้องโทรหาลูกค้าก่อนใครเคยเจอปัญหาโทรแล้วเราไม่รับเราไม่สะดวกเราอาบน้ําอยู่เราไปประชุมไม่รับเกิน7 วันขนส่งตีกลับกลับมาที่ต้นทางเราซวยเลยนะครับส่งของแตกง่ายรับไหมครับอันนี้เราต้องดูเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าขนส่งหลายๆเจ้าเนี่ยจริงๆเราขอเขาก่อนเราส่งได้มันเป็นสิ่งเอกสารของเขาว่าเขามีขนส่งมีสินค้าต้องห้ามและก็สินค้าไม่รับเคลมสินค้าต้องห้ามคือห้ามส่งเด็ดขาดจับได้ว่าคุณส่งเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้คุณส่งสมมุติสุ่มตรวจมาเปิดเจอเป็นปืนเป็นของเสพติดเขาจะไม่ให้ส่งเลยนะครับแต่การกับกันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสินค้าไม่รับเคลมส่งได้ครับแต่ขนส่งไม่รับเคลมส่วนใหญ่สิ่งของแตกง่ายเนี่ยจะอยู่ในหมวดของขนส่งไม่รับเคลมก็คือคุณจะต้องแพ็คให้ดีของคุณเองคุณจะต้องตรวจสอบให้ดีของคุณเองเพราะว่าถ้าคุณส่งไปแล้วเกิดเสียหายมันอยู่ในหมวดสินค้าไม่รับเคลมเขาก็จะไม่สามารถเคลมให้คุณได้แต่ส่งได้ไม่ติดปัญหาอะไรกับการบางขนส่งเอามาเป็นโปรนะครับว่าส่งของแตกหักง่ายเรามีเคลมให้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าแบรนด์ไหนตอนนี้ทำโปรโมชั่นสิ่งของแตกง่ายอย่างเช่นปัจจุบันเราเป็นหน้าผลไม้ถูกต้องไหมครับสมัยก่อนขนส่งไม่รับส่งผลไม้นะครับแต่พอเป็นหน้าผลไม้ขนส่งอย่างแฟดมีโปรว่าส่งผลไม้เราเคลมให้หรือส่งผลไม้ได้นะแต่เราไม่รับเคลมแต่ก่อนนั้นคือห้ามเลยปัจจุบันมีการส่งให้ได้มีออกอุปกรณ์มาให้
กอกกล่องต่างๆมาให้เพราะฉะนั้นขนส่งก็จะปรับตัวไปตามความต้องการของลูกค้านะครับแต่ปัจจุบันผมเข้าใจว่าส่งของแตกง่ายเนี่ยจะอยู่ในหมวดของไม่รับเคลมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการแพ็คให้ปลอดภัยที่สุดนะครับว่าทํายังไงให้การโยนการขับรถของขนส่งว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าเราส่งเป็นอะไรเนี่ยมันไม่กระทบต่อสินค้าของเราเพราะฉะนั้นไปรู้เทคนิคการแพ็คเนี่ยก็จะช่วยได้ง่ายขึ้นนะครับจุดอ่อนของไปรษณีย์ไทยนะครับคือการไม่เข้ารับเราจะยังต้องไปส่งที่พื้นที่สาขาของไปรษณีย์ไทยอยู่นะครับแต่หลายๆสาขาก็เริ่มมีการเข้ารับแล้วถ้าเกิดยอดลูกค้าเยอะจริงๆนะครับต่อมาเคอรี่ครับเคอรี่ข้อดีของเคอรี่คือภาพลักษณ์ดีมากหลายๆคนจะมองเคอรี่ว่าส่งได้ดีไม่เสียหายลูกค้าที่เห็นกล่องเคอรี่มาส่งเนี่ยรู้สึกสบายใจกับแบรนด์แล้วก็ร้านค้าที่เขาเลือกใช้นะครับแล้วก็หน้าสาขาก็มีแจกพวกใบปาหน้าแล้วก็ซองให้ใช้ฟรีด้วยนะครับจุดอ่อนคือการโทรหาลูกค้าก่อนอย่างที่เราบอกไปเนาะการโทรหาลูกค้าก่อนบางทีมันโดนตีกลับเราไม่รับลูกค้าไม่รับลูกค้าไม่ว่างไม่สะดวกบางทีเรารู้สึกว่าแล้วทำไมคุณไม่ส่งนะเมื่อคุณรู้เลยว่าต้นทางนั้นอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะมองเป็นจุดอ่อนเป็นจุดแข็งก็ได้แล้วแต่คนนะครับแฟตนะครับส่งถูกแฟตนี่เรียกว่าช่วงเวลาที่แฟตมาตอนแรกเนี่ยพลิกวงการขนส่งเลยทำให้การจะส่งถูกลงมากๆทำให้การจะส่งใหญ่ขึ้นจากเดิมปน.อยู่แค่20แบรนด์นี้อยู่แค่25แฟตมา50ทุกคนปรับตัวตามแฟตหมดแฟตส่ง24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดทุกคนปรับตัวตามแฟตหมดนะครับแต่จุดอ่อนของแฟตเนี่ยคือราคาซับซ้อนนะครับปัจจุบันแฟตเนี่ยอยากให้ตัวเองเนี่ยมีราคาที่ต่ำที่สุดไว้นะครับจึงต้องมีการแบ่งเทียร์ให้รถขนส่งส่งตามต้นทุนได้อย่างสะดวกมันจะมีราคาทั้งแบบในจังหวัดเดียวกันภาคนี้ไปภาคนี้ภาคนี้ไปภาคนี้ในจังหวัดเดียวกันภาคนี้ไปต่างจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันภาคนี้ไปกรุงเทพภาคนี้ไปภาคกลางราคาซับซ้อนมากและไม่เท่ากันถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยเราอาจจะต้องดูตารางละเอียดว่าอันเนี้ยส่งแฟตคุ้มกว่าปลายทางนี้ส่งเจ้านี้คุ้มกว่าแต่ตารางมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเราขอจ้างแฟตมาดูจริงๆนะครับเช่นที่เข้ามาพร้อมเป็นคู่แข่งของแฟตเลยนะครับก็เรื่องราคาถูกเนาะแต่ว่าปัจจุบันเห็นคนแจ้งมาส่วนใหญ่ว่าจะติดปัญหาเรื่องโอเปอเรชั่นนะครับการเข้ารับการจัดส่งต่างๆนะครับ SCG นะครับบริการหลากหลายส่งด่วนก็ได้ส่งแช่เย็นก็ได้ส่งของใหญ่ก็ได้จุดอ่อนอย่างเดียวที่ SCG ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยลองก็คือเรื่องราคาแพงนะครับแต่ราคาแพงมันแลกมาด้วยคุณภาพแบบคนญี่ปุ่นก็คือของของคุณเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียหายแล้วก็แบบเหมือนถูกวางอย่างดีในรถขนส่งนะครับ SCG จะค่อนข้างดูแลสินค้าได้อย่างดีนะครับเบสนะครับข้อดีของเบสก็คือเหมือนขนส่งทั่วไปเลยนะครับแต่ข้อดีที่เป็นจุดพิเศษก็คือไม่คิดค่าตีกลับเหมาะสำหรับ COD บางคนโดนเยอะๆนะครับว่าลูกค้ามาใช้ COD นะครับเก็บเงินปลายทางและเลือกใช้แบรนด์เบสไปส่งหรือว่าใช้แบรนด์อื่นถ้าเป็นแบรนด์อื่นลูกค้าไม่จ่ายตังค์โดนตีกลับเก็บค่าตีกลับด้วยนะครับเหมือนเราจ่ายไป40บาทส่งค่าตีกลับมาหาต้นทางเราก็ต้องจ่ายเอง40บาทแต่ถ้าเป็นเบสไม่ต้องจ่ายนะครับตีกลับคือไม่ต้องจ่ายจุดอ่อนของเบสคือเบสเป็นสาขาแฟรนไชส์นะครับจะไม่เหมือนปน.ที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเบสอยู่ตรงไหนสาขาแฟรนไชส์เป็นคนเข้ารับเราจะวัดคุณภาพได้ยากว่าเป็นคนที่มีใจบริการมากเท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นะครับต่อมาครับ CJ อันนี้ปิดไปแล้วขอข้ามไปนะครับนินจาแวร์นะครับก็ข้อดีเหมือนกับขนส่งหลายๆเจ้าเลยนะครับแล้วก็มีโปรเยอะนะครับนินจาแวร์ออกโปรเยอะมากนะครับแล้วก็ส่งดึกก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบว่าจบเลิกงานมานะครับนินจาแวร์ก็หลายๆพื้นที่ก็เข้ารับให้กับลูกค้าดึกๆนะครับแต่พื้นที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมอยู่ในระหว่างการขยายอยู่ผมเชื่อว่าในอนาคตนินจาแวร์น่าจะครอบคลุมนะครับ JWDมีกล่องคูลบ็อกซ์ให้ลูกค้าเหมาะสำหรับการส่งแบบเย็นสุดๆนะครับจุดอ่อนคือไม่มีหน้าร้านเทเลพอร์ตนี่เป็นแบรนด์จากแอร์เอเชียนะครับเพิ่งตั้งมาใหม่เลยคนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าจะส่งค่อนข้างดีอยู่นะครับหลายๆแบรนด์ที่ลูกค้ามีการจะส่งเยอะๆเนี่ยก็จะส่งช้าเพราะว่าคลังมันเต็มคลังมันเยอะคลังมันล้นนะครับเราอาจจะถ้ามีลูกค้าคนไหนที่ต้องการส่งแบบเร็วจริงๆแล้วก็อยากให้ถึงลูกค้าจริงๆเราอาจจะมองแบรนด์ขนส่งเหล่านี้ที่ยังไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับลองจะส่งดูอาจจะถึงมือลูกค้าเร็วขึ้นนะครับต่อมาเป็นพวกออนดีมานด์อย่างลาลามูฟสกูต้านะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการเข้ารับนะครับให้ความรวดเร็วบริการหลากหลายนะครับแล้วก็ส่งตามความต้องการของเราได้นะครับก็จะเป็นพวกรถก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับแต่ว่าจะคิดตามระยะทาง
เหล่านี้คือข้อจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละขนส่งที่เรายกมาเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบรนด์เด่นๆที่ลูกค้ามักจะใช้กันนะครับต่อมาเราอยากให้รู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงเราอยากให้ทุกท่านรู้ด้วยนะครับว่าขนส่งคิดราคาต่างกันนะครับแล้วถ้าคุณรู้เทคนิคตรงนี้จะทําให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเลยนะครับก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนครับว่าขนส่งมีการคิดราคาอยู่7แบบแต่ละแบรนด์คิดราคาไม่เหมือนกันและสิ่งนี้จะทําให้คุณส่งของได้อย่างถูกมากขึ้นนะครับอย่างแรกคือน้ําหนักนะครับการคิดราคาด้วยน้ําหนักส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับได้ครับได้ครับรวมถึงสไลด์นะครับหลังจากนี้สไลด์จะมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนวิธีการคิดราคาของขนส่งส่งแบบไหนให้คุ้มนะครับหัวข้อเราจะมีแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการตลาดแบบไหนนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ทําให้คุณส่งของถูกลงนะครับสไลด์เราจะมีจัดส่งให้ได้แน่นอนนะครับก็อาจจะต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคิดราคาขนส่งนะครับคิดราคาตามน้ําหนักก็อย่างเช่นไปรษณีย์ไทยนะครับก่อนหน้านั้นทุกขนส่งคิดราคาด้วยน้ําหนักหมดเลยนะครับก็คือเอาไปชั่งนะครับวัดหน่วยเป็นกรัมเป็นกิโลแล้วไปเทียบกับตารางว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนก็จะชินแบบนี้นะครับต่อมามีแบบขนาดกล่องก็คือไม่สนน้ำหนักแล้วขอวัดกว้างวัดยาววัดสูงว่าขนาดเนี่ยมันเท่าไหร่ทําไมถึงมีการคิดราคาแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะส่งของหนักขนาดไหนนะครับรถยังเป็นคันเดิมรถที่ส่งของยังเป็นกระบะยังเป็นปิกอัพยังเป็นรถใหญ่นะครับแล้วสิ่งที่มันทําให้เปลืองต้นทุนที่สุดเนี่ยขนส่งมองแล้วครับว่ามันไม่ใช่น้ําหนักแต่มันเป็นขนาดของกล่องที่ไปเบียดบังพื้นที่ของรถคันนั้นถูกต้องไหมครับยิ่งคุณมีของขนาดใหญ่คุณก็ยิ่งทําให้การจะส่งในแต่ละวันน่ะเขาส่งได้จํานวนน้อยลงเพราะฉะนั้นขนส่งเลยมองว่าน้ําหนักอาจจะไม่ใช่ประเด็นละเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนาดกล่องนี่แหละที่ทําให้เขาส่งของแพงขึ้นส่งของต้นทุนต่อวันจํานวนชิ้นน้อยลงนะครับการคิดราคาด้วยขนาดกล่องจึงเพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคนะครับว่าคุณควรเลือกกล่องให้เหมาะสมกับสินค้าของคุณอย่าใหญ่เกินไปอย่าแบบฉันซื้อมาสต็อกทีเดียวไซส์ซีไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นแค่ประกาแท่งเดียวหรืออะไรเนี่ยฉันก็จะส่งด้วยกล่องไซส์ซีเท่านั้นนะครับอันนี้คุณจะโดนเปลืองไม่ว่าจะเป็นขนาดที่มันใหญ่เกินไปก็คิดราคาเปลืองแล้วบางทีมันก็จะทําให้คุณส่งช้าด้วยเพราะว่าอะไรไหมครับเขาขนส่งเนี่ยอยากจะเคลียร์ของต่อวันให้ได้เยอะที่สุดเขาก็จะเลือกเอาของที่มันขนาดเล็กๆที่เขาจะยัดใส่รถได้ให้จํานวนเยอะที่สุดนะครับเขาจะเล็งแบบนั้นก่อนของที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าทําให้ไปเบียดบังสินค้าอื่นๆก็อาจจะถูกหยิบไว้ในคลังในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากส่งเร็วราคาดีเลือกกล่องให้เหมาะสมกับสินค้าของคุณที่สุดนะครับนี่คือการคิดราคาด้วยดิเมนชันนะครับก็จะมีพวกแฟตนะครับพวกเคอรี่นะครับก็จะเริ่มวัดขนาดกล่องในการจัดส่งแล้วนะครับต่อมาคิดทั้งน้ําหนักและขนาดบางแบรนด์รู้สึกแบบว่าอันไหนแพงสุดเอานั้นแหละชั่งน้ําหนักแพงกว่าขนาดฉันคิดด้วยน้ําหนักเอาวัดขนาดแล้วมันแพงกว่าน้ําหนักฉันก็จะเอาด้วยขนาดแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับต่อมาใช้สูตรคํานวณ dimension weight กว้างคูณยาวคูณสูงหารด้วย6,000เป็นเท่าไหร่ฉันจะใช้ตรงนั้นในการไปเทียบราคาแล้วก็วัดตัวอย่างของแบรนด์นะครับที่ใช้ dimension weight ก็คือ base express นะครับสิ่งที่ทางชิปป๊อปช่วยเหลือลูกค้านะครับก็คือไซส์ของกล่องเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นมาตรฐานนี่แหละจะไปนั่งคํานวณไปนั่งหารเนี่ยแล้วค่อยไปเทียบตารางเนี่ยมันก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําตารางเผื่อไว้เลยว่ากล่องไซส์นี้มันคือ dimension weight เท่าไหร่กล่องไซส์นี้มันคือ dimension weight เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดแล้วก็คํานวณราคากับทาง base express ได้ง่ายขึ้นนะครับการคิดราคาแบบที่5คือระยะทางจากจุด A ไปจุด B กว้างกี่ห่างกันกี่กิโลเมตรก็สามารถที่จะเอาไปคำนวณเป็นเงินในการจะส่งได้ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกออนดีมานด์อย่างพวกแก๊ปโรบินฮูดนะครับต่างๆต่อมาคิดตามปลายทางอย่างที่แฟบบอกคิดแบบซับซ้อนนะครับก็คือส่งในกรุงเทพส่งในกรุงเทพปริมณฑลส่งไปต่างจังหวัดนะครับบางคนเจอตารางและตารางเขียนเป็น BKK GBKK ไม่เข้าใจว่าเป็นว่ามันหมายความว่าไงนะครับก็อธิบายว่า BKK ก็คือกรุงเทพ GBKK เราหมายถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ UPC คือต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นการส่งต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดก็คือการส่ง UPC ไป UPC นะครับ Same area หมายถึงจังหวัดเดียวกันนะครับ UPCX คือพื้นที่ห่างไกลเกาะดอยต่างๆ
นะครับแล้วก็จากภาคไปอีกภาคก็คือ insource นะครับอันนี้อาจจะเห็นในตารางราคาถ้าเกิดเราไปขอตารางราคากับขนส่งมาจะได้เข้าใจว่าแปลว่าอะไรนะครับต่อมานะครับก็จะให้ดูพื้นที่ห่างไกลนะครับอย่างแฟลตมีการเก็บพื้นที่ห่างไกลนะครับหลายๆคนไม่รู้แล้วเผลอส่งไปแล้วส่งไปเสร็จแล้วโดนคิดราคามา30บวกอีก30เป็น60เสียเงินเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องรู้จักนะครับว่าพื้นที่ห่างไกลในแต่ละขนส่งมีอะไรบ้างนะครับก็คือพวกเกาะพวก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีตารางบอกนะครับว่าส่งไปรหัสไปรษณีย์นี้คือพื้นที่นี้ราคาคิดเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูตรงนี้ดีๆนะครับขนส่งที่ไม่มีการเก็บพื้นที่ห่างไกลก็มีนะครับอย่างเช่นไปรษณีย์ไทยแล้วก็ทูอีโลจิสติกนะครับแต่ว่าทูนี่อาจจะเจ๊งไปแล้วนะครับก็เหลือไปรษณีย์ไทยเจ้าเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางราคาขนส่งนะครับอันนี้เป็นส่งแบบเป็นตารางราคาส่งผลไม้เนาะว่าเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับส่งอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่าทำไมถึงมีปากกาขีดขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวขอสักหนึ่งนะครับโอเคน่าจะหายไปแล้วต่อมาเรารู้วิธีการคำนวณราคาแล้วนะครับเราจะเข้าสู่หัวข้อว่าทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดในการจัดส่งสินค้านะครับสิ่งที่ทำให้ได้กำไรสูงสุดเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าถ้าสินค้าเราเป็นของที่เบาแล้วขนาดค่อนข้างใหญ่ให้ส่งขนส่งที่คิดราคาด้วยน้ำหนักถ้าสินค้าเป็นของหนักแต่ขนาดไม่ใหญ่ให้ส่งด้วยขนส่งที่คิดราคาคุณด้วยน้ำด้วยขนาดกล่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสินค้าคุณเป็นของใหญ่น้ำหนักเยอะให้ส่งสินค้าที่เป็นออนดีมานด์นะครับยกตัวอย่าง3สิ่งนี้นะครับสกินแคร์ข้าวสารทรายแมวเรามาดูกันนะครับสกินแคร์ขนาดอยู่ที่500กรัมน้ำหนักอยู่ที่500กรัมนะครับหลายๆคนชินกับการใช้ EMS ปน.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยค่าส่งไป52บาทกลับกันอีกคนนึงรู้จักแบรนด์สินค้าหลากหลายรู้ว่าไอ้ขนาด500กรัมเนี่ยเขาแข่งกันดูเดือดมีโปรโมชั่นเดือดมากฉันไปใช้เคอรี่ค่าจะส่งอยู่ที่45บาทส่งเร็วกว่าด้วยส่งดีกว่าด้วยประหยัดค่าส่งไปที่7บาทอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เรารู้ขนส่งเยอะๆรู้ราคาขนส่งเยอะๆแต่ละเรทบางขนส่งเรทนี้ถูกกว่าเรทนี้ถูกกว่าเอาไปเปรียบเทียบราคาประหยัดได้ตั้ง7บาท7บาทอาจจะมองว่าน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณส่งเป็นพันชิ้นต่อเดือนเนี่ยประหยัดไป 7,000 บาทเลยนะครับต่อมาข้าวสารหนัก5กิโลกรัมใช้เคอรี่โดนไป242บาทเคอรี่อาจจะชั่งน้ำหนักหรือว่าอะไรก็ตามแต่กับการเรามองว่าเฮ้ยเราเพิ่งไปดูปลายทางลูกค้าอยู่ใกล้ๆนี่เองห่างไปจากบ้านเราแค่ประมาณ8กิโลเมตร10กิโลเมตรเราไม่จำเป็นต้องใช้ขนส่งเป็นเอ็กเพรสเสมอไปนะครับเราเปลี่ยนมาใช้ออนดีมานด์ให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งห่างกันแค่8กิโลเมตร9กิโลเมตรโดนไปประมาณ80-90บาทแล้วเอารถมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้กับลูกค้า1ชั่วโมงถึงลูกค้าพอใจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับว่าปลายทางอยู่ใกล้เราแค่ไหนแล้วมันทำให้เราประหยัดไปได้ถึง160บาทเลยนะครับลูกค้าได้สินค้าก็เร็วกว่าด้วยต่อมาครับทรายแมวขนาด10กิโลกรัมไปส่งด้วย EMS ชั่งน้ำหนักชั่งไปเลย10กิโลกรัมโดนค่าส่ง372บาทกับการแฟตนะครับวัดขนาดกล่องทรายแมวมันอาจจะไม่ได้หนักมากมันอาจจะไม่ได้ขนาดใหญ่มากเอาไปใส่กล่องแล้ววัดขนาดโดยค่าส่งไป100บาทประหยัดไป272บาทนะครับเพียงรู้ว่าอันเนี้ยเหมาะกับขนาดหรืออันเนี้ยเหมาะกับน้ำหนักก็ช่วยคุณประหยัดได้กับการถ้าไม่ใช่ทรายแมวลองนึกภาพเป็นสเก็ตบอร์ดหรือว่าเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับหรือว่าเบ็ดตกปลาเวลาคุณไปใส่ในกล่องกล่องคุณจะยาวจะใหญ่มากถูกต้องไหมครับของแบบนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับไปซีไทยมากกว่าเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับปัจจุบันอันนี้เป็นตัวอย่างราคานะครับปัจจุบันจริงราคามันอาจจะขึ้นลงๆนะครับอันนี้ผมใส่มาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีโปรนะปัจจุบันราคาเนี่ยมีการปรับอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ขอบคุณสำหรับการอัปเดตมาครับว่าข้าวสารตอนนี้อยู่ที่30บาทนะครับราคานี้เป็นเพียงราคาตัวอย่างนะครับช่วงก่อนที่มีการปรับเพราะว่าขนส่งมีการปรับราคาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ละเดือนก็มีการปรับราคาแล้วก็จะส่งมาให้กับทางชิปป๊อปคอยดูแล้วก็ปรับราคาขึ้นตามเว็บไซต์ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยส่งขนาดกล่องส่งน้ำหนักช่วยคุณประหยัดได้มากขนาดไหนนะครับ
เรามีตัวอย่างแบบเร็วๆให้ดูนะครับเสื้อน้ําหนักไม่เกิน500 กรัมไปดูปน.ที่วัดด้วยน้ําหนักไปดูแฟตที่วัดด้วยขนาดไปดูเบสไปดูเจทีเบสอาจจะเหมาะสมที่สุดนะครับอะไรประมาณนั้นคุ้มค่าขึ้นด้วยโปรโมชั่นขนส่งนะครับหลายหลายคนส่งของก็มียอดส่งก็แค่เดินไปที่สาขาผมอยากให้ทุกท่านนะครับหลังจากจบการอบรมนี้นะครับติดตามเพจของขนส่งทุกเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยแฟตปน.หรือว่าอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเคอรี่เพราะว่าเพจเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงแค่ข่าวสารการขนส่งเท่านั้นลงโปรโมชั่นเสมอนะครับอย่างเช่นโปรส่งวันที่19 บาทโปรส่งผลไม้นะครับ50 บาท100 บาทมีลดมีส่วนลดมีโค้ดต่างๆนะครับการติดตามเพจจะทําให้คุณช่วยได้รับโค้ดส่วนลดที่ประหยัดมากขึ้นนะครับเคอรี่นะครับมีแบบส่งยิ่งส่งยิ่งคุ้มมีลุ้นรางวัลมีแจกอุปกรณ์นะครับโปร44ลดเป็น19 บาทก็มีนะครับอย่างแฟตมีแจกอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเรื่องราคามีคอร์สต่างๆนะครับอันนี้เราไปติดตามในเมื่อเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราต้องติดตามข่าวสารเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราอย่าไปติดตามแค่ขนส่งที่เราใช้ประจํานะครับลองกระจายไปสู่ขนส่งที่เราพอรู้จักนะครับจะได้เปรียบเทียบแล้วก็ปรับตัวเองในการจัดส่งสินค้าเพราะยังไงขนส่งเนี่ยมันเข้ารับที่บ้านอยู่แล้วนะครับจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็คุ้มค่าในช่วงเวลานั้นที่สุดนะครับICG นะครับก็มีโปรต่างๆมากมายนะครับ JNT นะครับ9 บาทก็เดี๋ยวนี้9 บาทส่งของได้แล้วนะครับ9 บาทก็ส่งของได้แล้วนะครับต่อมาครับอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ส่งถูกลงนะครับก็คือการแบ่งของแยกส่งนะครับแบ่งของแยกส่งคืออะไรนะครับก็คือสมมติส่งพัสดุสมมติเรามีกล่องหนึ่งแล้วเราขายเป็นซองพัสดุนะครับ900 ซองเราแพ็คอยู่ในกล่องเดียวกันกล่องมันหนัก7.5 กิโลกรัมนะครับเอาไปส่งของโดนเก็บเงิน87 บาทกลับกันลูกค้าสั่ง900 ซองแต่เราอาจจะแยกออกเป็น3 กล่องกล่องละ300 ซองกล่องหนักกล่องละ2.5 กิโลกรัมนำไปส่งที่กับแบรนด์เดิมเลยสุดท้ายเก็บกล่องอยู่ในเรท2.5 กิโลกรัมโดนไปแค่75 บาทนะครับเห็นไหมครับว่าถูกกว่า87 บาทเป็นเพราะอะไรนะครับรู้ไหมครับว่าขนส่งเนี่ยแข่งกันดูเดือดที่สุดก็คือเรท1-3 กิโลหรืออาจจะเป็น1-5 กิโลนะครับเรทเนี้ยเป็นเรทที่มีโปรโมชั่นเยอะที่สุดและราคาขนส่งจะถูกที่สุดแต่พอเป็นเรทที่หนักขึ้นเรื่อยๆราคาก็จะกลับไปอยู่ในราคาเรทเดิมเรทปกติเรททั่วไปแต่ราคา1-5 กิโลเนี่ยเป็นเรทโปรโมชั่นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถแยกกล่องให้อยู่ในเรทที่ถูกลงไปได้เนี่ยค่าจะส่งโดยรวมอาจจะถูกกว่านะครับแต่ลูกค้าจะได้รับกล่องเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าค่าจะส่งอาจจะถูกกว่า12 บาทนี่เยอะนะครับไม่น้อยเลยนะครับต่อมาครับ cut off time เราคุยถึงเรื่องเงินไปแล้วนะครับระยะค่าใช้จ่ายไปแล้วเรื่องระยะเวลาก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าปลายทางกังวลเหมือนกันนะครับรู้จัก cut off time นะครับ cut off time คือเวลาตัดรอบเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่ากระบวนการขนส่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราผู้ส่งไปสาขาพอส่งกับสาขาไปแล้วหลายๆท่านจะจินตนาการว่าคงจะเป็นรถมารับจากสาขาแล้วก็ไปส่งที่ปลายทางเลยจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับการจะส่งมันต้องมีการผ่านขั้นตอนเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งไปที่ปน.ย่อยปน.ย่อยส่งไปที่ปน.ภาคปน.ภาคจะดูแล้วว่าปลายทางของแต่ละสินค้าเนี่ยอยู่ภาคไหนก็จะส่งไปที่ศูนย์คัดแยกศูนย์คัดแยกก็จะดูว่าภาคเหนือเราก็จะรวมไปที่ภาคเหนือนะภาคใต้รวมไปที่ภาคใต้นะแล้วค่อยส่งออกไปที่ปน.ภาคแล้วก็มาสู่ปน.ย่อยต่อไปแล้วก็ไปที่ผู้รับเห็นไหมครับว่ามันผ่านหลายที่มากแล้วมีโอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุก่อนตรงก่อนไปถึงศูนย์คัดแยกหรือว่าคลังตรงปน.ภาคเต็มไม่สามารถใช้ได้มีการประท้วงที่ปน.ภาคจังหวัดนั้นๆการจะส่งเลยล่าช้าเพราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าขนส่งคอมมิตว่า1-2 วันถึง3ไม่เกิน3 วันถึงแต่ทำไมฉันถึงช้าเหลือเกินลูกค้าฉันรอเป็น7-8 วันเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าสินค้ามันผ่านหลายขั้นตอนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเข้าใจแล้วก็คอยเรียนรู้แล้วก็คอยบอกกับลูกค้านะครับคอยถามกับขนส่งว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การจะส่งเร็วขึ้นได้คุณต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า cut off time หรือเวลาตัดรอบนะครับสมมุติว่าคุณไปส่งปน.คุณไป4 โมงเย็นคุณคิดว่าปน.จะเอาของออกตอน5 โมงเย็นหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าคิดว่า
ส่งกี่โมงก็ออกตอนนั้นพิมพ์หนึ่งมานะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นพิมพ์ศูนย์มานะครับอันนี้มีใครรู้จักคัตออฟไทม์บ้างนะครับลองพิมพ์หนึ่งพิมพ์ศูนย์มานะครับถ้ารู้จักนะครับศูนย์ศูนย์นะครับคิดว่าไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับหลายๆคนรู้จักคัตออฟไทม์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาซาวเช็คกันหน่อยนะครับศูนย์นะครับก็หลายๆคนก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปอนอนะครับมีคัตออฟไทม์อยู่ที่บ่ายสอง11 โมงเที่ยงมีคัตออฟไทม์จะอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วแต่สาขาไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดคุณไปส่งก่อนเวลาคัตออฟไทม์สินค้าจะถูกนําจากปอนอย่อยไปปอนอภาคในวันนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปส่ง4 โมงเย็น5 โมงเย็นสินค้าก็อาจจะค้างอยู่ที่ปอนอย่อย1 วันแล้วหลังจากนั้นพอถึงตอนคัตออฟไทม์เที่ยงคือเที่ยงวันในวันถัดไปสินค้าจึงจะถูกนําออกไปสู่ปอนอภาคการที่คุณจะส่งให้รวดเร็วที่สุดคุณต้องเรียนรู้ว่าแต่ละขนส่งมีคัตออฟไทม์เท่าไหร่แล้วก็ไปสาขานั้นก่อนคัตออฟไทม์เวลาเรานั้นนะครับเรามีตารางให้ดูนะครับปอนอคัตออฟไทม์ขึ้นอยู่กับเวลาของสาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณอันนี้ถ้าใครอยากจะส่งให้เร็วขึ้นสอบถามไว้ก็ได้นะครับว่าสาขานี้มีคัตออฟไทม์กี่โมงมีรถจะมารับกี่โมงคุณก็แค่ต้องไปส่งก่อนเวลาเหล่านั้นเพื่อให้สินค้าคุณถึงบ้านลูกค้าไปทางเร็วกว่าเดิม1 วันนะครับแฟตส่วนใหญ่เป็นตอนเที่ยงนะครับทำรายการตอนเที่ยงจะเข้ารับทันทีก็คืออยู่บ้านเข้าเว็บแฟตเข้าเว็บจิปป๊อปสร้างรายการก่อนเที่ยงเข้ารับไม่เกิน6 โมงเย็นสร้างรายการหลังเที่ยงอาจจะเข้ารับในวันถัดไปนะครับเคอรี่ถ้าเป็นพิกอัพก็คือเข้ารับสร้างรายการก่อน10 โมงจะเข้ารับภายในวันนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดรอปออฟก็ตามเวลาแต่ละสาขาของปอนอเลยนะครับนินจา SCG ก็อยู่ที่ประมาณเที่ยงแล้วก็เข้ารับไม่เกิน6 โมงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะครับลองถามกับพนักงานที่เข้ามาแล้วก็จําไว้ว่าอ๋อขนส่งนี้กี่โมงขนส่งนี้กี่โมงนะครับอันนี้ก็เป็นตารางให้ดูค่ะรอบถามที่เรารวบรวมมาคร่าวๆนะครับเป็นโดยเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ขนส่งหลักๆไปจนถึงขนส่งแบบรายที่ลูกค้าจะยังไม่ค่อยได้ใช้มากนักนะครับนะครับต่อมาส่งผลไม้ช่วงหน้าผลไม้เรามีทิกผลไม้เล็กๆปกติขนส่งที่อยู่ในเครือที่อยู่ในชิปป๊อปมีอะไรบ้างนะครับถ้าเปิดเป็นตัวแทนชิปป๊อปจังหวัดปทุมไม่ทราบว่าคุณสมบัติผู้เปิดมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดชิปป๊อปโดยละเอียดในตอนท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําให้คุณช่วยประหยัดค่าส่งจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าจะเป็นชิปป๊อปในรูปแบบที่ลูกค้าไม่ได้เปิดแฟรนไชส์แต่เลือกใช้เป็นปกติจองขนส่งให้เขามารับที่บ้านหรืออยากเป็นแฟรนไชส์ก็มีนะครับแล้วก็มีขนส่งอะไรบ้างเราจะมีอธิบายละเอียดหลังจากนี้เลยนะครับขอบคุณที่ให้ความสนใจด้วยนะครับรวมถึงในช่วงท้ายนะครับเราก็จะมี QR code สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะลองศึกษาแล้วก็ขอใบเสนอราคาดูหรือว่าอยากสนใจเปิดแฟรนไชส์ก็จะมี QR code ให้สมัครก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองสมัครเข้ามารับข้อมูลแล้วก็ดูใบเสนอราคาก่อนนะครับไม่ต้องเป็นลูกค้าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าลองลงทะเบียนกันมาไว้ก่อนก็ได้นะครับขอบคุณที่ให้ความสนใจมากเลยนะครับส่งผลไม้ให้ปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นหน้าผลไม้ก็เลยใส่ทิกเหล่านี้มาให้เล็กน้อยนะครับการส่งผลไม้ปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะส่งในกล่องเก็บความเย็นนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีกล่องเก็บความเย็นก็ควรจะใช้กล่องที่มีรูระบายอากาศนะครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในที่อับร้อนเกินไปมันจะไปเร่งอาการเน่าของมันนะครับขนาดก็ต้องให้พอดีกับผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกล่องถ้าใครอยากส่งผลไม้เนี่ยพยายามขอกล่องที่มันเหมาะสําหรับการส่งผลไม้จากแบรนด์ขนส่งนั้นๆจะเห็นนะครับว่าแฟตก็มี SCG ก็มีนะครับห่อให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปวางรวมกันหรืออย่าเอาแบบทุเรียนไปวางอยู่กับแอปเปิลทุเรียนไปวางอยู่กับมะม่วงนะครับเพราะอีกสิ่งหนึ่งที่จะเร่งให้ผลไม้เนี่ยมันเน่าเสียเร็วขึ้นนอกจากอากาศไม่ถ่ายเทแล้วเนี่ยก็คือความช้ำบาดแผลของผลไม้นะครับถ้าเกิดผลไม้มีแผลมีรอยช้ำเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เสียเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลไม้ขายหน้าร้านกับผลไม้ที่ต้องจัดส่งก็แยกให้ชัดเจนนะครับว่าอันไหนที่มันผลดูดีไม่มีรอยแผลเนี่ยก็เอาไว้จัดส่งแต่อันไหนที่มันมีแผลมีรอยช้ำเนี่ยก็ขายหน้าร้านไปนะครับเพราะว่ามันจะเน่าเสียช้าเร็วต่างกันนะครับ
ก็จะมีการแบ่งให้ชัดเจนอย่างที่บอกนะครับว่าอย่าไปรวมกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับแล้วก็ต้องไม่มีพื้นที่ว่างนะครับเมื่อกี้มีคนพิมพ์เข้ามาว่าถ้าเป็นสิ่งของแตกหักง่ายมีขนส่งไหนส่งบ้างนะครับผมก็แนะนําว่าควรจะแพ็คให้ดีการแพ็คให้ดีอย่างหนึ่งในการรีเช็คนะครับเวลาคุณแพ็คของแล้วนะครับแพ็คแล้วปิดกล่องเอากอสเทปแปะเป็นรูปตัวเฮดและลองเขย่ากล่องดูนะครับว่ามีเสียงไหมถ้าเกิดเขย่ากล่องและยังมีเสียงอยู่แปลว่าสินค้าข้างในคุณขยับได้เวลาสินค้าข้างในขยับได้นะครับเลี้ยวเวลารถเลี้ยวแรงๆคนโยนของนะครับถ้าสินค้ามันยังขยับได้มันก็จะเสียหายได้มันจะไปกระแทกกับกล่องไปมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแพ็คสินค้านะครับเราต้องพยายามอย่าให้มีพื้นที่ว่างแพ็คให้แน่นหนาแล้วก็วางให้ละเอียดที่สุดนะครับมีคนเปิดใหม่โอเคขอบคุณมากเลยครับก็ถ้าไม่มีพื้นที่ว่างเขย่าแล้วไม่มีเสียงไม่ว่าคุณจะโยนหรือคุณจะเลี้ยวแรงๆยังไงนะครับสินค้าคุณไม่เคลื่อนที่ก็ไม่เสียหายแน่นอนนะครับแล้วก็มีกล่องส่งผลไม้ตามแบรนด์ต่างๆขอได้เลยนะครับของต้นไม้ก็ส่งได้นะครับเพียงแพ็คให้ตามขั้นตอนนะครับอย่างเช่นแพ็คด้วยกล่องกระดาษไม่ให้ต้นไม้โดนอากาศอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ําระเหยใส่น้ําไว้บางส่วนให้ต้นไม้อยู่ได้นะครับใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็การกระแทกให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแพ็คต้นไม้แต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนะครับเวลาไปปอนอนก็จะมีการแพ็คที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเอาตะกร้าครอบเลยนะครับเพื่อให้มันมีอากาศถ่ายเทนะครับหรือว่าเอากล่องคุมให้ดีแล้วก็ให้เคลื่อนที่ให้ไม่ให้เคลื่อนที่ได้น้อยที่สุดนะครับป้องกันการเสียหายของแบบนี้ก็ส่งได้เหมือนกันนะครับแต่ลองเช็คกับปอนอก่อนนะครับว่าเขารับแบบนี้ไหมเอาตะกร้าครอบแล้วคุมนะครับมันก็จะได้เห็นชัดเลยนะครับว่าในตะกร้าเป็นต้นไม้เขาจะได้ไม่โยนนะครับอันนี้ก็คือการส่งต้นไม้นะครับในปัจจุบันแต่ว่าจริงๆกล่องแบบส่งต้นไม้ก็มีนะครับอันนี้เป็นกล่องแบบส่งต้นไม้เอามาให้ดูกันนะครับเพราะช่วงนี้คนส่งผลไม้กับต้นไม้เยอะเนาะแต่ว่าหลายๆคนแพ็คไม่ค่อยถูกต้องนะครับก็จะเสียหายไปได้นะครับอุปกรณ์การกระแทกที่ควรมีนะครับเราเป็นคนแม่ค้าขายของออนไลน์นะครับก็ควรซื้อเก็บไว้นะครับพวกบับเบิ้ลนะครับถ้าเกิดไม่มีบับเบิ้ลก็มีอุปกรณ์มารองรับอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักตบชวาแห้งกระดาษฝอยนะครับที่ไปใช้แล้วนะครับเม็ดโฟมย่อยสลายได้นะครับฟางแห้งป๊อปคอร์นนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ก้านกล้วยอบแห้งนะครับอุปกรณ์แพ็คที่ควรมีก็พวกก็เทปนะครับราคาแพงกว่านี้ได้ไม่ควรซื้อมานะครับราคาควรจะหาถูกกว่านี้นะครับเป็นราคามาตรฐานที่เราเอามาให้ดูนะครับต่อมาแพ็คยังไงให้เร็วนะครับอันนี้เป็นเรื่องความเร็วนะเราพูดถึงเรื่องความเร็วกันอยู่นะครับคือสมมติว่ามีสินค้าที่ขายดีมากๆก็แพ็คเตรียมไว้เลยนะครับเวลาลูกค้าซื้อมาเราก็เพียงแค่เขียนใบปัดหน้าแปะรอขนส่งเข้ารับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกิฟต์เซตต่างๆของรางวัลต่างๆเราก็จัดให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับดีกว่าที่ลูกค้าสั่งเข้ามาแล้วค่อยมานั่งแพ็คนะครับก็จะช่วยให้มันเร็วขึ้นได้นะครับการใช้เครื่องพิมพ์ทําให้เร็วขึ้นก็คือบางคนยังใช้เครื่องพิมพ์หรือเขียนมืออยู่นะครับปัจจุบันมีอุปกรณ์พวกพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าไม่เปลืองหมึกนะครับใช้ความร้อนในการพิมพ์พอพิมพ์เสร็จปุ๊บแกะแปะกล่องได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อมานะครับเต็มตัวช่วง 2.2 3.3 4.4 นะครับช่วง 2.2 3.3 4.4 เนี่ยเป็นช่วงที่คลังแตกนะครับนี่คือสภาพจริงของคลังที่คุณไปจัดส่งและคุณอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทําไมของถึงส่งช้าของล้นคลังขนาดนี้นะครับคนแต่รถมีเท่าเดิมนะครับก็ส่งช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คุณเสียลูกค้าเวลาอยู่ใกล้ช่วง 2.2 3.3 4.4 พยายามที่จะแจ้งลูกค้าล่วงหน้าว่าของอาจจะส่งช้านะครับตั้งไว้ในสเตตัสว่ามีสิทธิ์ที่ของจะส่งช้าเพราะของล้นคลังลูกค้าจะได้ไม่กระแทกกับเรามากจะได้ไม่โมโหเรามากนะครับต่อมามีคําถามนะครับว่าถ้ามีของหนักมาทับจะทําให้สินค้าในกล่องเราแตกร้าวเราจะมีเทคนิคการแพ็คสินค้าของเราอย่างไรนะครับถ้ามีสิ่งของมาทับนะครับอันนี้ผมเคยมีสไลด์ที่สอนเรื่องการแพ็คแบบละเอียดเลยก็ค่อนข้างขอโทษที่ไม่ได้นํามานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล่องหลายๆคนมักจะใช้กล่องรียูเนียนนะครับหรือว่ากล่องใช้ซ้ําหรือว่าคนเอากล่องลังเบียมาส่งของ
ลูกฟูกมันน้อยนะครับพอลูกฟูกมันน้อยเนี่ยที่พิมพ์มานี่ถูกต้องนะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่าเวลาเราไปส่งของเนี่ยของเราก็คงจะต้องอยู่ในคลังอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวกับของของเราอยู่ในชั้นอย่างสวยงามภาพความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับของเรามีสิทธิ์จะโดนทับแบบนี้ของเรามีสิทธิ์จะโดนวางเรียงแบบนี้อย่างที่คุณรัตนาวดีพิมพ์มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กล่องแบบรีไซเคิลกล่องแบบใช้ซ้ําลูกฟูกมันเริ่มเสียหายแล้วหรือกล่องรังเบียร์เนี่ยลูกฟูกไม่เหมาะกับการส่งของลูกฟูกมันน้อยมากมันก็มีสิทธิ์ที่พอเราโดนทับสินค้าเราก็โดนบี้ลงไปโดนบุโดนทุบลงไปนะครับสิ่งที่จะแนะนําก็คือเลือกกล่องที่มีคุณภาพให้ได้มากที่สุดกล่องที่แข็งแล้วมันจะรองรับน้ําหนักได้นะครับเราอาจจะจ่ายแพงกว่ากล่องที่มันราคาถูกแต่มันค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานและช่วยสินค้าคุณได้มากกว่ารวมถึงการแพ็คการกันกระแทกรายละคนกันกระแทกแค่ด้านล่างนะครับด้านข้างด้านบนนี่สําคัญสุดๆในการที่มันหล่นมาทับนะครับเพราะฉะนั้นก็การกระแทกให้ดีนะครับใส่เป็นพวกโฟมเป็นพวกกระดาษฝอยเวลามีอะไรมาทับกล่องบี้เสียหายมันก็ต้องมีชั้นนั้นเพื่อรองรับก่อนก็จะช่วยได้มากนะครับอันนี้ก็จะเป็น1เทคนิคเนาะแต่ว่าถ้าสุดท้ายมันทับกันมากๆเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ากล่องเสียหายได้สินค้าข้างในสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแพ็คให้สินค้าข้างในมันดูดีที่สุดเวลาลูกค้าได้รับไปกล่องก็จะเสียหายก็ไม่เป็นไรอีกหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับใครส่งของเหลวบ้างครับส่งเป็นพวกสบู่เป็นพวกน้ำหอมนะครับเป็นพวกอาจจะเครื่องปรุงพวกน้ำปลาใครส่งสินค้าแบบนั้นสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมมีเทคนิคเวลาคุณส่งของเหลวนะครับหลายหลายคนมักจะแค่คุมรัดดีๆเอากระดาษห่อแล้วก็ใส่ในกล่องไปส่งแตกนะครับแล้วพอของเหลวแตกเนี่ยกล่องมันเป็นกล่องกระดาษพอมันแตกปุ๊บมันไหลซึมนะครับพอมันซึมกล่องเราปุ๊บมันไปซึมกล่องอื่นต่อบางทีมาโดนจากเราโดนเรียกร้องค่าเสียหายจากเราว่าคุณมาส่งของเหลวแบบนี้ได้ไงมันเสียหายกล่องอื่นนะครับวิธีแนะนํานะครับเวลาคุณจะส่งของเหลวแล้วมันไม่เสียหายนะครับให้คุณหาแบบถุงซิปล็อกกันน้ําครับแล้วเอาไอ้ขวดนั้นนะใส่ไปในถุงซิปล็อกนั้นนะครับแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกให้ดีแล้วค่อยกันกระแทกสมมติคุณกันกระแทกไม่ดีของทับแล้วขวดแตกน้ําที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังอยู่ในถุงซิปล็อกลูกค้าที่ได้รับไปนะครับก็อาจจะมาโวยว่ากล่องเสียหายขวดแตกแต่น้ําหอมน้ําปลาหรือสบู่ยังอยู่ในถุงซิปล็อกลูกค้าสามารถที่จะเทไปสู่ภาชนะอื่นได้และใช้ต่อคุณก็อาจจะขอโทษไปแล้วก็แนะนําขอว่าเทลงในภาชนะอื่นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรารับผิดชอบในส่วนของภาชนะอันที่มาเทให้อะไรเงี้ยดีกว่าที่ทําให้น้ํามันรั่วซึมแล้วลูกค้าก็ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงถ้าจะส่งของเหลวนะครับต่อมาครับเทคนิคเพิ่มเติมรู้จักชิปป๊อปนะครับอันนี้สําหรับใครนะครับที่ถามมาเรื่องเกี่ยวกับชิปป๊อปเป็นยังไงบ้างครับเราจะขอแนะนําชิปป๊อปและหวังว่าชิปป๊อปเนี่ยจะช่วยให้คุณส่งของได้ถูกลงแล้วก็เจอทางออกเกี่ยวกับการขนส่งนะครับอธิบายก่อนนะครับเราขอย้อนไปนะครับว่าเนื่องจากชิปป๊อปนะครับเรามียอดส่งต่อเดือนเนี่ยเป็น1ล้านชิ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลลูกค้ามากมายเพราะว่าเราเป็นสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นระบบที่เราเขียนก็เขียนโดยเดฟก็จะมีการเก็บ Data นะครับทำให้1ล้านชิ้นต่อเดือนที่เราส่งมาโดยตลอดเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าผู้ส่งเนี่ยกังวล3เรื่องก็คือราคาระยะเวลาแล้วก็คุณภาพชิปป๊อปจึงต้องทํา3สิ่งนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมนะครับเวลาเราส่งของกับขนส่งโดยตรงติดต่อขนส่งไม่ได้นะครับจะโทรไปเจอแต่เป็นพวก Discord หรือว่า Call Center ของหายอยากได้รายได้เพิ่มแพ็คของไม่ทันนะครับ COD โอนเงินช้าจะใช้ส่งเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ขนส่งเจ้าไหนดีขนส่งมารับช้ามากแล้วก็ไม่มีการการันตีใดๆนะครับปัญหาเหล่านี้มักจะเคยเกิดขึ้นกับคนขายของออนไลน์นะครับซึ่งคนขายของออนไลน์เนี่ยก็มีปัญหาแตกต่างกันนะครับอย่างเช่น SME ที่เพิ่งเริ่มยอดส่งเดือนละประมาณ 1-20 ชิ้นกับอีกคนหนึ่งที่ขายดียอดส่งเดือนละประมาณ 1,000 ชิ้นขึ้นไปเนี่ยเจอปัญหาแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นคนส่งน้อยนะครับก็ต้องไปรอคิวนานนะครับแบกของไปส่งเองไม่รู้ว่าจะใช้ของเจ้าไหนราคาที่ส่งค่อนข้างแพงก็จะเป็นปัญหาของคนที่ยอดส่งน้อยส่วนคนที่ขายดีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีปัญหานะครับคุณก็จะเจอปัญหากับการที่แบบขายดีแล้วทํายังไงกับ
จำนวนชิ้นที่ต้องส่งเหล่านี้แพ็คยังไงให้ทันทำยังไงให้ค่าส่งมันถูกนะครับอันนี้ก็คือเหล่าปัญหาของคนที่มียอดส่งเยอะน้อยแตกต่างกันนะครับชิปป๊อปจึงถูกสร้างขึ้นมาจากปัญหาเหล่านั้นนะครับบริการของชิปป๊อปนะครับเพียงลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ chipop.com นะครับหน้าแรกที่ลูกค้าจะเจอก็คือหน้าเปรียบเทียบราคาหน้านี้ใช้งานได้ฟรีนะครับชิปป๊อปเรามีพาร์ทเนอร์ขนส่ง10กว่าเจ้า10ตอนนี้น่าจะประมาณ20เจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลตปน.เคอรี่ SCG นะครับเดี๋ยวเรามีเปิดให้ดูหน้านี้ใช้งานได้ฟรีนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปหน้านี้กรอกต้นทางปลายทางน้ำหนักและขนาดกล่องแล้วกดตรวจสอบราคาชิปป๊อปจะเจนราคาออกมาให้เลยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยปน.ราคาเท่าไหร่แฟลตราคาเท่าไหร่นินจาแวร์ราคาเท่าไหร่นะครับเปรียบเทียบให้ดูเลยครับว่าราคาไหนถูกสุดแพงสุดในสินค้าที่คุณจะส่งแล้วปลายทางที่คุณต้องการจะส่งนะครับแล้วพอเปรียบเทียบปุ๊บก็สามารถกดเลือกใช้บริการแล้วจองขนส่งให้เข้ามารับที่บ้านลูกค้าผ่านชิปออฟได้เลยนะครับนึกภาพเราเหมือนทราเวลโลก้าแล้วเหมือนอากูด้าจองโรงแรมเปรียบเทียบราคาแต่เราเปลี่ยนจากโรงแรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเป็นขนส่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเรื่อยๆก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเรื่องเวลานะครับถ้าหากว่าเป็นการส่งแบบปกติส่วนใหญ่คนส่งของใช้เวลา30นาทีนะครับต้องมานั่งหาบริษัทขนส่งที่อยากจะส่งเขียนหน้ากล่องขับรถไปที่ปน.แถวบ้านไปต่อแถวจ่ายเงินนะครับ30นาทีกว่าจะส่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นชิปป๊อป5นาทีเสร็จนะครับเข้าเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาเลยเปรียบเทียบราคาปุ๊บสร้างรายการชำระเงินผ่าน QR Code ชำระเงินปุ๊บจะมีใบปะหน้าออกมาให้เลยนะครับปริ้นใบปะหน้าแปะหน้ากล่องรอขนส่งมารับหรือถ้าใครชินกับการที่ยังจะต้องไปส่งที่สาขาก็สามารถนำสินค้าเนี่ยไปส่งที่สาขาปน.แล้วบอกว่ามาจากชิปป๊อปจะมีช่อง Fast Track Drop Off นะครับไม่ต้องต่อแถวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือชิปป๊อปจะเป็นการจองของส่งออนไลน์นะครับเข้ารับที่บ้านแล้วก็ไปดรอปที่ทางปน.ก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องราคานะครับอย่างที่บอกเรามีการเปรียบเทียบราคานะครับระบบเราคำนวณจากต้นทางไปทางน้ำหนักและขนาดพัสดุนะครับเรามีการเปรียบเทียบราคาว่าพอกรอกปุ๊บก็จะโชว์มาอย่างด้านขวาเลยครับว่าเคอรี่เท่าไหร่แฟตเท่าไหร่ปน.เท่าไหร่นะครับก็จะมีโชว์ให้ดูนำเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับคุณนะครับพาร์ทเนอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้คือเจ้าเหล่านี้นะครับมีทั้งเจ้าที่ปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วก็เจ้าที่ยังอยู่นะครับเราเริ่มมาปี2015มีปน.เจ้าเดียวแล้วก็มี2016ก็มีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอัลฟากับนิโกะปัจจุบันไม่อยู่ในไทยแล้วนะครับมีเคอรี่มีนินจามี SCG มี CJ นะครับมีแฟตมี CTT นะครับมีเหล่านี้เข้ามาเรื่อยๆก็มีทั้งยังอยู่แล้วก็ออกไปวนเวียนสลับกันนะครับต่อมาเรื่องเวลาและเรื่องราคาและเรื่องคุณภาพเนื่องจากชิปป๊อปเรามี data 1ล้าน data ที่เข้ามาแต่ละวันนะครับลูกค้า input ข้อมูลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นต้นทางไปทางขนาดเราก็ส่งข้อมูลเหล่านั้นนะให้กับทางขนส่งพวกนี้ให้เข้ารับที่บ้านลูกค้าแล้วขนส่งเหล่านี้ก็เข้ารับที่บ้านลูกค้าข้อมูลตลอดเส้นนี้ชิปป๊อปจะได้รับทั้งหมดมาเพื่อพัฒนา product ของตัวเองต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของ data ที่เข้ามานะครับอันนี้ก็อาจจะเดี๋ยวขอข้ามไปบริการของเรานะครับมีทั้งติดตามพัสดุแบบเรียลไทม์เลขปน.ที่ออกจากระบบของเรานะครับลูกค้าสามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์เราหรือเว็บไซต์ขนส่งเหล่านั้นก็ได้นะครับส่งข้อความช้าเร็วแจ้งเตือนเรามีแจ้งเตือนหมดนะครับไปทางไหนขายดีเรามี data บอกนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรจะทำการตลาดกับจังหวัดไหนมากขึ้นนะครับมีทีมงาน CS ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับซื้อประกันเพิ่มเติมได้เราทำร่วมกับประกันหลายๆเจ้าเลยนะครับรวมถึงแก้ไขที่อยู่ผิดหลายๆคนพิมพ์ที่อยู่ผิด data เรามีเราสามารถแก้ให้ได้ว่าไอ้จังหวัดเนี้ยตำบลเนี้ยมันควรอยู่รหัสปลายทางนี้นะครับราคาที่คำนวณในเว็บไซต์เป็นราคาเดียวกับที่วอลเข้าไปไม่ได้จองคิวชิปป๊อปไหมคะหรือหากจองคิวผ่านชิปป๊อปราคาจะลดพิเศษต้องอธิบายครับเว็บไซต์product ที่ชื่อว่า chipop.com เนี่ยเป็น product ประเภทเปรียบเทียบราคาจองสินค้าและให้สินค้าเข้ามารับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ทุกท่านเช็คจาก shipop.com เนี่ยเป็นราคาเรทปกตินะครับเป็นราคาเรทปกติแต่ว่าถ้าเกิดคุณมียอดส่งเยอะและลงทะเบียนกับเราแล้วเซลล์ของเราเข้าไปคุยนะครับเราจะมียอดเราจะมีราคาเรท VIP ให้ VVIP ให้เหมือนขนส่งเลยหลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่าขนส่งเนี่ยถ้ายิ่งคุณมียอดส่งเยอะคุณจะยิ่งได้รับราคาที่ถูกลงไปเรื่อยๆ shipop ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลายๆเรทนะครับจริงๆเดี๋ยวถึงช่วงที่ให้ลงทะเบียนเนี่ย
ผมแนะนําว่าให้ลงทะเบียนไว้แล้วลองคุยกับทางเซลล์นะครับอย่างน้อยรู้ราคาไว้ก่อนถูกใจก็ใช้ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้มีการอธิบายโดยตรงด้วยว่าเว็บไซต์เราใช้งานยังไงโดยละเอียดมากขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของ chipple.com อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วคือ product chipple.com นะก็คือคุณอยู่บ้านแบบนี้นะครับคุณอยู่บ้านสามารถสร้างรายการขนส่งให้เข้ามารับที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้เป็น chipple.com นะครับต่อมาเห็นมีคนถามเรามีแฟรนไชส์ด้วยนะครับ chipple แฟรนไชส์เราต้องการให้หน้าร้านแฟรนไชส์เนี่ยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่รวมถึงบริการต่างๆที่อยากให้มันครอบคลุมทั้งหมดในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นปรินเตอร์พวก Lazada Drop Off ขนส่งแล้วก็จ่ายบินต่างๆนะครับตอนนี้ปัจจุบันเรามีสาขามากกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศนะครับเป็นหน้าร้านชิปป๊อปแตกต่างกับแฟรนไชส์ขนส่งอื่นยังไงเปิดแฟรคุณได้แฟรเปิดปอนอคุณได้ปอนอเปิดชิปป๊อปคุณได้แบรนด์ขนส่งทั้งหมดในระบบเราในการในร้านของคุณลูกค้าสามารถเข้ามาร้านของคุณและเลือกได้ว่าอยากจะส่งปอนออยากจะส่งแฟรหรืออยากจะส่งขนส่งเจ้าไหนนะครับแล้วคุณก็ทํากําไรกับธุรกิจขนส่งคือธุรกิจที่มาแรงในช่วงเวลานี้ได้นะครับเป็นอีกรายได้เสริมหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํารวมถึงบางคนนะครับบางคนเนี่ยเอาไปเปิดแฟรนไชส์แต่ไปเปิดในคอนโดก็มีนะครับหรือว่าไปเปิดของตัวเองโดยที่ไม่มีหน้าร้านเลยก็เยอะ1,500 สาขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่เห็นหน้าร้านจิ๊บป๊อปเลยหลายๆคนไปเปิดเป็นเบื้องหลังหรือว่าไปเอาไปใช้ราคาแบบราคาแฟรนไชส์อ่ะแฟรนไชส์จะมีราคาทุนราคาขายใช่ไหมเขาก็ใช้แฟรนไชส์ส่งของตัวเองด้วยราคาทุนก็ได้ราคาที่ถูกกว่านะครับแบบนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนกันนะครับแฟรนไชส์เราก็จะมีพาร์ทเนอร์ของ Lazada Drop Off Shopee Drop Off ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกแฟรนไชส์จะมีนะครับเฟซจิ๊บป๊อปเป็นแบรนด์แรกๆอาจจะเป็นแบรนด์เดียวที่ได้รับ Lazada Drop Offด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพนักงานหน้าตาของสาขาแฟรนไชส์ที่มาเปิดนะครับมีรีวิวทาง YouTube สามารถพิมพ์เข้าไปดูได้เลยนะครับต่อมาครับอีกหนึ่ง product ชิปป๊อปส่งของไปต่างประเทศนะครับชิปป๊อปส่งของไปต่างประเทศรับถึงบ้านส่งถึงที่นะครับอันนี้เป็นชิปป๊อป global นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นชิปป๊อป inter แล้วนะครับแบรนด์ที่ส่งของไปต่างประเทศในระบบชิปป๊อปนะครับก็จะมีตอนนี้เป็น e-package investworld แล้วก็ alamec นะครับแต่ที่จะตามมาก็เป็นพวก fedex dsl แล้วก็ ups นะครับส่งของไปต่างประเทศได้ทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงเข้ารับที่บ้านลูกค้าด้วยนะครับถ้าหากว่าลูกค้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องไปสินค้าสร้างรายการแล้วก็ไปดรอปที่ปน.อยู่นะครับเราต้องการทําให้การส่งของไปต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับหลายๆคนยุ่งยากกับขั้นตอนเหล่านี้ซึ่งตอนนี้อินเตอร์เพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานนะครับเราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆหวังว่าใครที่มีแนวโน้มอยากจะส่งของไปต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในลูกค้าเจ้าแรกๆที่ร่วมทดลองไปกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวชิปป๊อปนะครับแนะนําให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ Road to Laos นะครับใครอยากส่งของไปลาวชิปป๊อปก็มีโปรเจกต์นี้นะครับโดยไม่ใช่เป็นผ่านเครื่องบินไม่ต้องเสียเวลานะครับเป็นการจะส่งโดยที่ให้รถขับข้ามจังหวัดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นในการส่งของไปลาวนะครับต่อมาครับเทคนิคเพิ่มเติมผ่านชิปป๊อปไปแล้วนะครับต่อมาเป็น OMS OMS คือระบบจัดการออเดอร์นะครับระบบจัดการออเดอร์ก็คือสิ่งที่รวบรวมให้แม่ค้าขายออนไลน์เนี่ยจบในที่เดียวให้ได้นะครับหน้าตาของ OMS เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับเราเรียกว่า Order Management System นะครับไม่ว่าคุณจะอยากจะมีเซลล์เพจเป็นของตัวเองอยากจะมี Marketplace ของตัวเองอยากขายของผ่านระบบแชทมีระบบจัดการหน้าร้านมีระบบดูสต็อกนะครับทำเครื่องมือโฆษณาหรือเชื่อมต่อกับขนส่งนะครับ OMS เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์คนในยุคสมัยใหม่มากเลยนะครับซึ่ง OMS มีอะไรช่วยคุณได้บ้างนะครับเรารวมแชทได้นะครับโอเมสที่สามารถรวมแชทได้ก็คือคุณขายผ่าน Facebook คุณขายผ่าน Lazada คุณขายผ่านShopee เข้าแค่ระบบโอเมสระบบเดียวเนี่ยมันสามารถรวมแชททั้งหมดเข้ามาในที่ระบบเดียวได้ตื่นเช้ามาล็อกอินแค่ระบบเดียวตอบที่เดียวง่ายกว่านะครับไม่ต้องไปเข้า3ที่4ที่นะครับดึงเบอร์โทรจากชิป Shopee TikTok ได้นะครับแล้วก็เอามาทําการตลาดต่อสิ่งนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเก็บข้อมูลลูกค้านะครับออเดอร์ที่เข้ามาดึงให้ได้ทั้งหมดเพื่อนำไปทำเป็น retargeting นะครับทำการตลาดใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ upselling ได้นะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองอย่างถูกต้องเลยนะครับ OMS ทำอะไรได้อีกนะครับระบบ OMS สามารถ
ที่จะทําให้รับการขายทุกช่องทางได้ไม่ว่าคุณจะขายผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านมาร์เก็ตเพสนะครับทำเซลล์เพจหรือ POS เนี่ยคุณก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับผ่านระบบของ OMS รวมถึงถ้าเราพูดถึงเรื่องค่าส่งเนี่ยระบบ OMS สามารถช่วยดูให้นะครับแล้วก็คํานวณให้ได้ว่าลูกค้าเลือกสินค้ามา4อย่างควรจะอยู่ในกล่องขนาดไซส์ไหนนะครับเพื่อให้เป็นกล่องที่พอดีที่สุดแล้วก็ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วขึ้นประหยัดค่าส่งได้มากขึ้นนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มมาในปัจจุบันนะครับคือ OMS นะครับลองไปศึกษาดูก็ได้นะครับว่ามันจะช่วยกับแม่ค้าออนไลน์ได้ยังไงอันนี้ก็อยากจะมาเพิ่มนะครับเพราะผมเห็นว่าระบบ OS เนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับด้านขนส่งด้วยก็มีนะครับแล้วก็ช่วยให้คุณประหยัดค่าขนส่งแล้วก็ขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นครึ่งแรกนะครับในส่วนของการจัดการขนส่งแล้วก็เรื่องขนส่งอย่างชาญฉลาดอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็น QR code สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับบริการของ Shippop นะครับไม่ว่าจะเป็น shippop.comชิปป๊อปแฟรนไชส์ชิปป๊อปอินเตอร์นะครับหรือว่าตัว OMS ชิปป๊อปก็มีเหมือนกันนะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นลูกค้าของเราได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะค้างไว้หน้านี้นะครับแต่ขอเกริ่นก่อนนะครับว่าหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคต่อมาก็คือยิ่งส่งมากยิ่งได้ราคาถูกนะครับจะเป็นครึ่งหลังของการบรรยาย3ชั่วโมงในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเราผ่านจะมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะขออนุญาตพักสักประมาณ10ถึง20นาทีนะครับอันนี้สามารถพักได้หรือเปล่าครับทางเจ้าหน้าที่ได้ครับเอาที่คุณปอมสะดวกเลยครับได้ครับเพราะแต่ว่าผมอาจจะค้างหน้านี้ไว้สำหรับใครที่อยากลงทะเบียนเข้ามานะครับเนี้ยเอาจริงก็ต้องเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ยิ่งส่งมากยิ่งได้ราคาถูกเพิ่มขึ้นนะครับขออนุญาตพักสัก10นาทีนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันนะครับเจอกันบ่าย2ครึ่งนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตขอแต่งนิดณวันนั้น
โอเคนะครับยังอยู่กันไม่เอ่ยถ้าอยู่แล้วเดี๋ยว ถ้าพร้อมแล้วพิมพ์หนึ่งกลับมาได้เลยนะครับต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับเนื่องจาก ผมเพิ่งหายจากหวัดมานะครับเป็นโควิดที่เราเป็นกันนี่แหละเพิ่งหายมาเมื่อจันทร์เมื่อคานนะครับก็ยังค้างเป็นลองโควิดอยู่นะครับเสียงก็อาจจะมีเหมือนแหบๆแล้วก็ไอๆจามๆบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงที่เดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการสแกนนะครับก็ขอแนบเป็นลิงก์นะครับเป็นฟอร์มสามารถกดที่ลิงก์ตรงนี้แล้วก็กรอกเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องการส่งของหรือว่าอยากรับทราบบริการแล้วก็ราคาของเราเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถกรอกที่ฟอร์มที่อยู่ในหน้าแชทได้เลยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับค่ะขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจนะครับสามารถกรอกเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ครึ่งหลังกันเลยนะครับเทคนิคสุดท้ายที่เราจะมาพูดนะครับก็คือเทคนิคที่ผมว่ามีทั้งคนรู้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่ายิ่งส่งมากยิ่งได้ราคาถูกหรือก็คือยิ่งคุณขายดีคุณก็ยิ่งได้ราคาสินค้าที่ถูกนะครับอย่างที่มีคนเคยถามมาแล้วนะครับคุณรู้ไหมครับว่าขนส่งเนี่ยช่วงประมาณเดือนไหนที่ยอดส่งน้อยสุดลองพิมพ์มาได้เลยนะครับคิดว่าเดือนไหนคนยอดส่งพัสดุน้อยสุดและเป็นช่วงที่วิกฤตสุดของบริษัทขนส่งคิดว่าเดือนไหนครับเดือนไหนที่ยอดส่งของขนส่งจะตกมากเป็นยอดส่งที่รู้เลยว่าปีช่วงเดือนนี้ของปีเนี่ยคนจะไม่ค่อยส่งของนะครับรู้ไหมครับว่าช่วงเดือนไหนลองคาดเดาแล้วก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับคิดว่าเป็นช่วงเดือนไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคิดว่าหรือว่าลองเปรียบเทียบกับตัวเองก็ได้ว่าคุณขายไม่ดีช่วงเดือนไหนนะครับมีนาคมหน้าฝนมีคนพิมพ์ว่าหน้าฝนมีคนพิมพ์ว่ามีนาคมนะครับเดือนมีนาถึงพฤษภาคมใกล้เคียงนะครับเหตุผลนี่น่าจะไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าค่อนข้างตรงมกรานะครับพฤษภาคมนี่มกราที่จริงๆมกราเป็นช่วงที่โบนัสออกเนี่ยส่วนใหญ่ยอดน่าจะต้องดีขึ้นนะครับมกราเมษาพฤษภามิถุนามิถุนายนนะครับส่วนใหญ่ก็พิมพ์มาใกล้เคียงนะครับใน Data ของฝั่งชิปป๊อปนะครับช่วงเดือนที่บริษัทขนส่งจะรู้สึกแบบว่าฉันจะต้องกระตุ้นยอดส่งและฉันจะต้องทำให้ยอดส่งมันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคือช่วงเมษาถึงพฤษภาอย่างที่ทุกคนพิมพ์มาเลยนะครับแล้วก็มีคนพิมพ์พฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่คนก็ยอดเป็นช่วงอันดับต้นๆเหมือนกันที่คนส่งน้อยนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเป็นเมษายนเนี่ยเพราะว่าคนหยุดยาวครับช่วงสงกรานต์นะครับช่วงสงกรานต์มีหยุดยาวมีหยุดวันที่10พฤศจิกายนก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีรวมถึงเป็นช่วงใกล้สิ้นปีที่ตัวเองเริ่มไม่มีเงินด้วยนะพฤศจิกายนเนี่ยหยุดเปิดเทอมถูกต้องหมดเลยนะครับเป็นช่วงที่คนเนี่ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่ายิงแอดมากกว่าขายของมากกว่าจะมาซื้อเพราะว่าลูกค้าเราไม่มีเงินมาซื้อเราจะมีอะไรไปส่งถูกต้องไหมครับรวมถึงขนส่งนะครับขนส่งสมัยก่อนจะชอบทำแบบโอ้ลดราคาอยู่ดีแบบเดือนเมษายนโดนบีบเรื่องยอดมาแล้วว่าต้องมียอดส่งเพิ่มขึ้นจะให้คนส่งแบบว่าทำลดราคา10บาท5บาท4บาท7บาทยังไงถ้าหากว่าคนขายของออนไลน์ไม่มีลูกค้ายอดก็ไม่ขึ้นถูกต้องไหมครับต่อให้ขนส่งลดเหลือ9บาทแต่คุณมีลูกค้าที่สั่งซื้อกับคุณน่ะแค่100ชิ้นน่ะร้านค้าก็อย่างมากก็แค่แบบว่าพยายามไปกระตุ้นตัวเองอย่างน้อยก็อาจจะเป็น110ชิ้น120ชิ้นเพื่อให้ยอดส่งมันเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งนี้สิ่งเป็นสิ่งที่ขนส่งไม่สามารถเพิ่มยอดการจัดส่งของตัวเองได้ต้องพึ่งทางแม่ค้าออนไลน์นะครับให้สามารถหาลูกค้าได้เพิ่มขึ้นขายของได้มากขึ้นยอดส่งถึงจะเพิ่มขึ้นแล้วการที่ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่คนหยุดเยอะอย่างธันวาเนี่ยอาจจะโดนน้อยเพราะว่าหยุดเยอะก็จริงแต่โบนัสออกมีกำลังจ่ายก็ไม่ค่อยเป็นไรแต่ช่วงมีนาถึงพฤษภาคมที่ทุกคนพิมพ์มาเกิดจากการที่หยุดเยอะ
มีการเปิดเทอมมีรายจ่ายที่ต้องไปใช้อย่างอื่นทําให้ยอดการสั่งซื้อน้อยมากสิ่งที่ขนส่งทําในการกระตุ้นยอดนะครับสมัยก่อนอาจจะเป็นการลดราคาค่าส่งเพื่อหาลูกค้าใหม่อันนี้ก็มีส่วนแต่สิ่งที่ขนส่งเร็งเห็นแล้วว่าเราจะกระตุ้นยอดจะส่งเราก็ต้องไปกระตุ้นยอดขายของคุณให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแบรนด์ขนส่งเริ่มมีการลงเคล็ดลับการขายของมีการจัดคอร์สฝึกอบรมมีการนำไปอยู่ในกลุ่ม Open Chat ให้ความรู้การขายของมากขึ้นแนะนำไปจับมือกับโค้ชคนนี้ไปจับมือกับอีเวนต์นี้สร้างเป็นอีเวนต์กระตุ้นยอดส่งมากขึ้นนะครับไปรษณีย์ไทยก็มีอาจขายเคล็ดลับการขายผ่านไลน์ให้ง่ายขึ้นไปรษณีย์ไทยกับการขายผ่านไลน์เนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นโปรดักต์ตรงกับเขาไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นขั้นอีกเทคนิคนึงที่ทางขนส่งต้องการจะเพิ่มยอดคุณเพราะยิ่งคุณมียอดส่งมากขึ้นนะครับคุณจะได้ไปเจอเรทราคาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนใครเพิ่งเปิดร้านขายออนไลน์มานะครับคุณเวลาคุณไปขอเรทราคาเนี่ยคุณก็อาจจะเจอเรทแบบ30บาท25บาท20บาทนะครับเราเรียกว่าเรทปกติแต่ถ้าคุณเริ่มขายดีขึ้น100ชิ้น500ชิ้น 1,000 นะครับเข้ามาสู่ในโลกของ VIP นะครับ VVIP SVIP เนี่ยมีรอคุณอยู่นะครับไม่ใช่แค่เรทปกติและเรท VIP นะมันยังจะมีเรทแบบมากกว่านั้นแล้วก็มากกว่านั้นไปอีกนะครับถ้าหากว่ายิ่งคุณขายดียอดการจัดส่งของคุณราคาขนส่งคุณก็จะยิ่งถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทาง CEO ผมฝากมานะครับว่าอยากให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการทำการตลาดให้กับทางแม่ค้าออนไลน์ที่มาฝึกอบรมในวันนี้ให้ได้รับรู้นะครับว่ามีช่องทางการตลาดไหนบ้างที่คุณควรทำแล้วก็สามารถนำไปพัฒนายังไงให้ได้เพื่อถ้าคุณทำการตลาดเป็นขายของออนไลน์ได้มากขึ้นยอดการจัดส่งของคุณก็จะถูกลงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างราคาให้มาดูนะครับว่าเรทราคามีหลากหลายมากอย่างชิปป๊อปนะครับชิปป๊อปเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเหล่านี้นะครับเวลาชิปป๊อปขอใบเสนอราคาหรือว่าขอราคากับทางขนส่งมาในแต่ละเดือนเนี่ยเราไม่ได้แค่ราคาเดียวนะครับราคาก็จะมีเขียนแบบราคาปกติราคา VIP VVVP แบบยิบย่อยออกมามากๆนะครับเพื่อให้กับทางลูกค้าของเรานะครับรวมถึงยิ่งส่งมากบางคนไม่ได้เป็นลดราคาก็ยิ่งได้แต้มยิ่งได้แต้มเอาไปลดราคาต่อได้เอาไปแลกของต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราควรจะเพิ่มยอดการขายของเราก่อนแล้วเราพอเรามียอดการขายที่มากขึ้นเราสามารถนำไปสิ่งนี้ไปต่อรองกับขนส่งได้คุณจะต่อรองให้คุณให้เขาเข้ารับคุณ24ชั่วโมงก็ได้คุณจะต่อรองให้ปน.เข้ารับคุณก็ได้คุณจะต่อรองให้เขาดูแลสินค้าคุณอย่างดีก็ได้ต้องรับสายคุณก่อนก็ได้สิ่งนี้มันต้องมาจากการที่คุณมีการขายของให้ได้เยอะก่อนโกนะครับการทำการตลาดนะครับโกหรือเป้าหมายเราควรจะต้องมีโกก่อนนะครับอยากทำธุรกิจไปเพื่ออะไรมียอดขายทำไมนะครับคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นแล้วมันจะยังไงต่อนะครับการตั้งโกนะครับยกตัวอย่างควรมี2คำถามเมื่อไหร่และอย่างไรสมมุติคุณจะลดความอ้วนคุณไปตั้งโกว่าคุณต้องลดภายในปีนี้แล้วอย่างไรล่ะโดยการทำ IF มันก็จะมีเป้าหมายตอนนี้สมมุติเราคุยกันในเรื่องนี้โกของเราก็คืออยากทำให้ค่าจัดส่งของเราถูกที่สุดเป็นหลัก9บาท15บาทอย่างไรฉันจะต้องขายให้ได้ดีก่อนอันนี้ก็จะเป็นโกที่เราตั้งกันไว้นะครับทำไปเพื่ออะไรโกนะครับอันนี้เราจะเป็นการแตกนะครับว่าเพิ่มรายได้อยากสร้าง S curve ใหม่หรือว่าลดต้นทุนสิ่งที่เราจะเอามาช่วยในสิ่งโกเหล่านี้คืออะไรการเรียนรู้เรื่องดีไซน์ thinking การเรียนรู้เรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการทำดีแคนวาสให้กับธุรกิจของเรานะครับ workflow การจัดการทีมของเหล่านี้จะช่วยทำให้โกคุณสำเร็จได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปคุยในแต่ละหัวข้อกันอย่างแรกคุณต้องเข้าใจสเตจของธุรกิจคุณก่อนผมว่าที่นี่มีทั้งแบบคนเพิ่งเริ่มขายของออนไลน์คนเพิ่งจัดการบริษัทของตัวเองนะครับหรือว่าอยู่ในสเตจไหนเนี่ยเรามารู้จักก่อนนะครับสเตจก็จะมีทั้งเรื่องของการแนะนำตัวเองเติบโตอิ่มตัวแล้วก็ถดถอยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง S curve นะครับเราจะเห็นว่า curve เนี่ยมันจะเป็นการพุ่งขึ้นไปแล้วก็ถดถอยลงการทำ S curve ใหม่คือการบีบตัวเองกลับขึ้นไปให้ไปอยู่ในขั้นเติบโตอิ่มตัวใหม่อีกรอบนึงนะครับแต่ละก่อนอื่นที่จะไป S curve เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจเราอยู่ในขั้นไหนถ้าธุรกิจเราเพิ่งเริ่มก็คือช่วงแนะนำตัวของช่วงแนะนำตัวคุณต้องรีบทำการตลาดเพื่อให้คุณไปโกลฟ์ให้สูงที่สุดก่อนแล้วพอถึงช่วงอิ่มตัวเนี่ยคุณก็ต้องรีบศึกษาว่าจะทำไงให้ช่วยอินตัวคุณเนี่ยพุ่งขึ้นไปให้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราต้องรู้จักตัวเองก่อนที่จะไปทำการตลาดนะครับ
การตลาดนะครับก็จะมีทั้งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งพวกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งกับพวกโมบายแอป SME LED จริงมีมากกว่านี้เยอะนะครับพวกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็อย่างเช่นพวก SEO โซเชียลมีเดียนะครับช่องทางนี้น่าสนใจแรก SEO หรือว่าการสร้างเว็บไซต์ให้ติด Google เวลาเราเสิร์ชค้นหาก็จะได้ขึ้นมาข้างบนสูงที่สุด SEO ก็จะเป็นการทำแบบออร์แกนิกระดับหนึ่งนะครับเวลามีเว็บไซต์ขายของต้องใช้คีย์เวิร์ดไหนต้องตกแต่งเว็บยังไงให้คนเสิร์ชหาเสื้อผ้ามือถือและเจอเว็บไซต์ของคุณอันนี้เป็นการศึกษา SEO ที่ค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดมากแต่เชื่อว่าถ้าใครทำ SEO เป็นจะสนุกกับการใช้งาน Google มากขึ้นนะครับ SEM คือการซื้อโฆษณาของ Google นะครับเราจะเห็นว่าเวลาคุณเข้าเว็บไซต์นะครับจะมีคำว่าโฆษณาขึ้นอยู่ที่หน้าเว็บไซต์อันนี้คือการซื้อเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะแตกต่างกับ SEO ซึ่งการทำ SEM SEO ให้มียอดขายเนี่ยคุณจะต้องทำไซต์ออกมาก่อนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเว็บไซต์โรงพยาบาลเปาโลก็มีเว็บไซต์เวลาเข้ามาซื้อพวกยาต่างๆพวกอะไรแต่การที่คุณมีเว็บไซต์เนี่ยคุณก็ต้องทำ call to action ให้ชัดเจนเข้ามาในเว็บกดสั่งซื้อสินค้าไปที่หน้าตะกร้าไปที่หน้าตะกร้าเสร็จแล้วยังไงต่อต้องทำให้ลูกค้าเข้าลูปของเว็บไซต์นี้ให้ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าลูกค้าจะต้องพิมพ์อะไรต้องกดถามมาตรงไหนนะครับและตัวเว็บไซต์เนี้ยไม่ใช่แค่ขายของสินค้าอย่างที่เคยบอกไปนะครับเว็บไซต์ก็สามารถสร้างรายได้ของคุณได้นะครับเช่นการลงสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าเว็บนะครับพวกไทยรัฐแต่ก็มีโฆษณาของพวกคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางการตลาด SEO CRM นะครับเพิ่มรายได้และนำรายได้ตรงนี้ไปทำการตลาดต่อไปนะครับต่อมาคนไทยชอบค้นหาบวกพันทิปนะครับการตลาดจึงจำเป็นต้องทำ seeding หรือว่าทำ IO นะครับอย่างเช่นเสิร์ชแบรนด์เสื้อผ้าไหนที่ดีหรือว่ามองหาเคสรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับคุณสามารถแฝงตัวเข้าไปคอมเมนต์ในพวกกระทู้พันทิปหรือว่าอะไรต่างๆนานาได้นะครับทำตัวเองเป็นหน้าม้าเพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือมันค่อนข้างฟรีนะครับไม่เสียตังค์ด้วยมันเหมือนกับการหว่านเมล็ดพันธุ์ก็คือการซีดดิ้งครับหว่านเมล็ดพันธุ์ตามจุดต่างๆให้คนเห็นคุณได้มากขึ้นในช่วงเวลาคุณขายของยิ่งแอดการทำซีดดิ้งผ่านเว็บไซต์ฟรีๆเหล่านี้นะครับก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับต่อมาคนค้นหาที่เดียวเหรอนะครับไม่นะครับคนค้นหาผ่าน Google Map ก็มีนะครับอย่างเช่นใครมีหน้าร้านธุรกิจเป็นของตัวเองหรือเปิดสาขาแฟรนไชส์ชิปป๊อปหรือว่าเปิดสาขาแฟรนไชส์ต่างๆอยากให้รู้นะครับว่าเวลาเขาคนเสิร์ชหา Google Map เนี่ยก็มักจะเสิร์ชหารวมๆนะครับก็จะเจอหน้าร้านเยอะเต็มไปหมดการทำให้หน้าร้านของคุณมี5ดาวการทำให้หน้าร้านของคุณมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับแบรนด์ของคุณมากเมื่อต้องไปแข่งกับคนอื่นที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันในพื้นที่นะครับการหาข้อมูลของคนไทยนะครับอันนี้เป็น data ที่นำมาให้ดูนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะหาข้อมูลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการหาข้อมูลโดยมองหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะครับการเสิร์ชหารูปก็จะรองลงมานะครับการนำไปแปลภาษาก็อยู่เป็นอันดับ2เลยนะครับแล้วก็หาข้อมูลโดยการใช้เสียงพูดก็น้อยที่สุดนะครับFacebook App แล้วก็ TikTok ก็มีเพิ่มเข้ามามากขึ้นในช่วงปัจจุบันนะครับการจะทำการตลาดให้มียอดส่งมากขึ้นก็ควรศึกษา2สิ่งนี้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดผ่าน Facebook หรือช่วงนี้คนคิดทำช็อตวิดีโอช็อตวิดีโอเนี่ยไม่ใช่แค่ TikTok นะครับพวก Reel Instagram ก็มีเยอะภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แนะนำในการเพิ่มยอดส่งนะครับพวก Facebook Group LINE OA Open Chat นะครับการเข้ากลุ่มพวกแฟรนไชส์ร้านรับส่งพัสดุเนี่ยชิปป๊อปได้ลูกค้าจากตรงนี้เยอะมากเลยนะครับลองเอาไปประยุกต์ดูนะครับอย่างเช่นชิปป๊อปเวลาจะหาแฟรนไชส์เพิ่มนะครับเราก็จะเข้ากลุ่มเหล่านี้แล้วก็นำสินค้าตัวเองไปโพสต์ลงหรือไปคอมเมนต์นะครับก็จะได้คนที่สนใจตรงนี้มามากขึ้นเราก็ลองเข้าไปในกลุ่มเหล่านี้แล้วก็โพสต์ขายสินค้าของเราคอมเมนต์สินค้าของเราให้ได้มากขึ้นนะครับรวมถึงสร้าง LINE Open Chat ของร้านเราก็ได้นะครับให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ Open Chat นี้คุยแนะนำสินค้ากันหรือว่าเราลองเข้าไปหา Open Chat ที่แนะนำเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็ลองเข้าไปอยู่ใน Open Chat เหล่านั้นแล้วศึกษาข้อมูลจากคนที่มาแนะนำการตลาดให้เรามากขึ้นตรงนี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับซื้ออันดับดันโพสต์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำได้เวลาคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับคุณสามารถติดต่อแอดมินโดยตรง
ของเจ้าของกลุ่มเพื่อให้สินค้าของคุณถูกปักหมุดไว้หรือว่าให้สินค้าคุณถูกดันไว้หรือว่าให้เจ้าของกลุ่มเป็นคนโพสต์สินค้าของคุณอย่างนั้นก็ได้นะครับได้ผลกว่านะครับสามารถทักเข้าไปเพื่อติดต่อทำโฆษณากับพวกกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อเสียงหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับโซเชียลมีเดียยอดที่ของคนไทยนะครับอันนี้ก็พวกเอามาให้ดูเป็น data เพิ่มเติมนะครับพวก Facebook LINE Facebook Messenger TikTok Instagram นะครับก็เรียงลงมาตามนี้ที่คนไทยมักจะใช้กันนะครับเหตุผลที่คนใช้อินเทอร์เน็ตก็คือหาข้อมูลนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยตรวจสอบเรื่องข่าวสารแล้วก็วันเวลานัดหมายอีเวนต์ต่างๆเอามาดูหนังดูวิดีโอนะครับก็ลองลงมานะครับค้นหาไอเดียใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับทุกคนหมดเวลาไปกับการอะไรมากขึ้นในแต่ละวันกับอินเทอร์เน็ตนะครับหมดเวลากับอินเทอร์เน็ตเนี่ย8ชั่วโมงเลยนะครับหมดเวลากับการดูทีวี3ชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับว่า1ใน3ของวันเนี่ยทุกคนหมดไปกับอินเทอร์เน็ตนะครับโซเชียลมีเดียนะครับและนี่ก็เป็น 72% นะเป็นข้อมูลนะครับที่เรารวบรวมมาให้ว่าของคนไทยนะครับใช้โซเชียลมีเดียกันแล้วนะครับแทบจะเกือบทั่วทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลากับประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนใช้ในการซื้อของออนไลน์เนี่ยกว่า 45.2% คนไทยเกือบตอนนี้ในข้อมูลที่เราเอามาลงตอนนี้คือเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ซื้อขายของผ่านออนไลน์กันมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแล้วก็ของกินก็ตามต่อมาครับ Key Takeaway นะครับ Digital Marketing ไม่ใช่แค่การยิงแอดนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆ1ก็คือคุณต้องเข้าใจลูกค้าก่อนลูกค้ามีทั้งสเปนเงินต่อเดือน 9,000 30,000 200,000 ลูกค้าคุณของคุณเป็นคนประเภทไหนคุณต้องรู้จักก่อนว่าลูกค้าคนอยู่คาร์ดอะไรนะครับต่อมาแบ่งด้วยอายุแบ่งด้วยรายได้นะแบ่งด้วยอายุต่อว่าลูกค้าคุณอยู่อายุเท่าไหร่ว่าอยู่ประมาณ0ถึง8ขวบ14ถึง20หรือว่าอายุ60นะครับต้องรู้ว่าลูกค้าคุณใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารโมบายพวกโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆนะครับจะได้ใช้ช่องทางที่ยังถูกต้องนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากที่สุดครับอย่างโคมนะครับรองลงมาก็เป็น Safari เพราะว่ามือถือก็เป็นพวก iPhone เนาะแต่คนส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์โคมในการหาข้อมูลเยอะสุดนะครับเมื่อเรารู้จักลูกค้ามากแล้วนะครับว่าลูกค้าอยู่คลาสไหนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรใช้เว็บไซต์ไหนนะครับเราก็ต้องหาวิธีเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นทํายังไงถึงจะเข้าถึงลูกค้าให้เขาได้ลองใช้สินค้าของเราหรือว่าบริการของเรานะครับการตลาดมีสิ่งที่เรียกว่า push marketing แล้วก็ pull marketing นะครับ push marketing ก็คือการดัน pull ก็คือการดึงเข้า push marketing คืออะไรคือการใช้นำเสนอสินค้าไปหาลูกค้าแหละโดยตัวของเราโดยแบบเชิงบวกนะครับเช่นใช้ตัวแทนจำหน่ายติดต่อลูกค้าไปโดยตรงใช้พนักงานขายนะครับหรือว่าไปออกอีเวนต์ต่างๆอันนี้คือ push marketing นะครับแต่ในส่วนของ pull marketing เนี่ยก็คือการสร้างโฆษณายิงแอดนะครับขึ้นไปที่เพจต่างๆหรือว่าใช้โฆษณาในการล่อกลุ่มเป้าหมายของเราให้สนใจสินค้าของเราแล้วก็เข้ามาสอบถามของเรานำเสนอแล้วก็ปิดการขายกันนะครับยกตัวอย่าง Starbucks นะครับ Starbucks มักจะมีขั้นตอนนะครับอย่างเช่นชอบเขียนชื่อของคุณนะครับเพื่อสร้างคอนแทคกับคุณนะครับแนะนำคุณให้ลองสมัครสมาชิกลองแอดไลน์นะครับเพื่อคุยกับคุณต่อไปอันนี้เป็น Starbucks Journey Mapในการสร้างลูกค้าเป็นฐานลูกค้าให้กับ Starbucks นะครับต่อมาครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเว็บไซต์ทำถูกนะครับสำหรับแบรนด์ไหนที่มีลูกค้าที่มีพนักงานขายเยอะแยะนะครับอันนี้หน้าตามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากก็คือเวลาคุณแอดไลน์ของแบรนด์ทำถูกนะครับก็จะมีหน้าตาขึ้นมาเลยว่าคุณอยากคุยกับเซลล์คนไหนเป็นหน้าตาของเซลล์เลยนะครับเป็นข้อความแจ้งเตือนเข้าไปว่าจะเป็นเซลล์บิลเซลล์โปเต้แล้วพอคุณเลือกเซลล์โปเต้ปุ๊บคุณก็จะถูกโดดเข้าไปในแชทของเซลล์โปเต้โดยตรงและหลังจากนั้นคุณก็จะเหมือนสร้างคอนแทคไปแล้วว่าคุณต้องคุยกับเซลล์โปเต้เท่านั้นหลังจากที่คุณจะทำอะไรกับทางคำถูกนะครับจะสร้างตรงนี้จะซื้ออันนี้ก็ต้องคุยกับเซลล์โปเต้เท่านั้นเซลล์โปเต้ก็จะคอยดูแลคุณอันนี้ก็จะทำให้คุณกับแบรนด์ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับต่อมาครับรู้จักลูกค้าเข้าถึงลูกค้าต้องปิดการขายทำยังไงให้คนซื้อสินค้าของเราบางทีเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอันนี้เรามาให้ดูกันนะครับว่าโซเชียลมีเดียนะครับส่วนใหญ่เนี่ย
จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการพูดคุยกันผ่านทางมีเดียกันเยอะนะครับเวลาทําการรีเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเวลาเราทําการรีเสิร์ชว่าลูกค้าจะสนใจสินค้าของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยกันผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเยอะต่อมาเราลงมาเป็นการถามตอบนะครับนัดสัมภาษณ์อะไรพวกนี้ก็ลงมาจะส่วนใหญ่พวกการแชทคุยกันในช่องทางอย่างเช่นอินบ็อกซ์ของ Facebook อินบ็อกซ์ของ LINE นะครับสิ่งนี้จะได้รับข้อมูลลูกค้าและปิดการขายกันได้เยอะอย่างเช่นลูกค้าถ้าเข้ามาใน Facebook เรามีกิฟติ้งเมสเสจไปแล้วเซลล์ไปคุยต่อนะครับแล้วก็ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไรไม่สนใจเพราะอะไรสนใจเพราะอะไรส่วนใหญ่คนได้รับข้อมูลรีเสิร์ชจากแบรนด์เนี่ยผ่านช่องทางของแชทมากที่สุดนะครับก่อนจะซื้อสินค้าบางอย่างต้องเห็นรีวิวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคนจะตัดสินใจซื้อได้เนี่ยเขาเห็นโฆษณาของคุณแล้วเซลล์ไปพูดแล้วอาจจะยังไม่ซื้อเลยแต่ขับรถไปเจอรีวิวเปิดวิดีโอแชทไปเจอวิดีโอสั้นๆที่เป็นเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของคุณก็จะสนใจมากขึ้นแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าสเต็ปเมสเซจนะครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดก็คือเห็นสินค้านะครับแล้วก็พอเห็นสินค้าเสร็จแล้วก็มีการให้ดูว่าสินค้าเราดีขนาดไหนวันที่3เรามีข้อความส่งไปต่อว่าใช้แล้วเป็นยังไงวันที่4เป็นโปรโมชั่นนะครับวันที่5เป็นอะไรเราวางสเต็ปเมสเสจให้ชัดเจนนะครับว่าสเต็ปนี้คนเข้ามาใน LINE แล้วเข้ามาใน LINE แล้วเรามีอะไรวางต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะปิดลูกค้าได้นะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้ามาใน LINE แล้วจบไม่ใช่แบบนั้นนะครับหรือว่าลูกค้าซื้อแล้วก็จบนะครับสมมุติวันที่5ซื้อแล้ววันที่6วันที่7ก็อาจจะเป็นการรีเซลลิ่งให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าใหม่อีกรอบนึงทำโปรโมชั่นใหม่อีกรอบนึงหรือว่าเราคำนวณไปแล้วว่าสมมติตัวยาหรือว่าตัวยาสีฟันของเราเนี่ยใช้เวลา1เดือนในการใช้หมดครบ1เดือนแปลว่าลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยต้องใช้หมดแล้วก็ต้องยิงโฆษณาไปหาลูกค้าที่ใช้ยาสีฟันหมดเพื่อให้เขารู้สึกว่าอ๋อฉันต้องซื้อเพิ่มแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าการทำรีมาร์เก็ตติ้งนะครับต่อมาครับทดลองไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแต่ก็5คือการตลาดคือตัวเลขเวลาเราทำแอดอะไรไปนะครับหรือว่าทำอะไรไปเราต้องดูตัวเลขนะครับว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่และรีซอร์ที่ได้กลับมาคือเท่าไหร่ผมว่าการศึกษาตรงเนี้ยหลายๆคนน่าจะลองไปศึกษาแบบคอร์สมาหรือว่าก่อนหน้านั้นมีการสอนมาแล้วเนี่ยมองทุกอย่างให้เป็นตัวเลขไปนะครับเพื่อให้มันมีความเป็นเหตุเป็นผลและก็ตอบโจทย์ของคุณมากที่สุดนะครับอย่างเช่นแอปด้านขวานะครับชิปป๊อปเราทำโฆษณากันมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ดูว่าชิปป๊อปมีบริการแบบไหนหรือว่าให้ดูว่าข้อดีของแต่ละขนส่งเป็นอย่างไรลองยิงไปแค่บริการเพราะเราไม่อยากจะให้ตอนนี้สงครามราคาของขนส่งมันเดือดเราเบื่อเรื่องสงครามราคามากคนไม่ว่าเราทำบริการอะไรไปสุดท้ายคนก็อยากจะไปหาขนส่งที่ราคาถูกที่สุดอยู่ดีแล้วขนส่งที่เน้นบริการก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายตัวเลขมันบอกมาครับว่าคนสนใจสิ่งนี้จริงๆเราไม่สามารถที่จะไปขวางความเชี่ยวของน้ำได้นะครับขนส่งแอดโฆษณาที่ได้ผลที่สุดของเราก็เลยต้องเน้นเรื่องราคาเป็นหลักอยู่ดีนะครับสงครามราคาค่อนข้างเดือดมากในตอนนี้นะครับในเกี่ยวกับธุรกิจขนส่งเนาะตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องใช้สิ่งนี้ในการดึงดูดลูกค้าจริงๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับแอดที่ไม่ค่อยจะมีpotential เท่าไหร่เช่นเราบอกว่าบริการแบบนี้ช่วยให้นู่นลูกค้าในช่วงเวลานี้นะในช่วงปีนี้ที่สงครามเดือดอาจจะไม่ได้สนใจบริการเหล่านี้มากนักนะครับเราก็ต้องรู้จักการทำฟันแนลให้ชัดเจนนะครับก็คือรู้ว่าลูกค้าเข้ามากี่คนตอนวิเคราะห์เนี่ยหรือว่าตอนการศึกษาข้อมูลเนี่ยเหลือกี่คนเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าได้กี่คนแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้คุณทำการตลาดได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นนะครับ6ต่อมาเครื่องมือมาเทคนะครับตอนนี้การทำการตลาดนะครับมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะหน้าตาคล้ายๆกับหน้าตาของแบรนด์โลโก้ขนส่งเลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นพวกเว็บไซต์ช่วยการทำการตลาดโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับบางคนยึดติดอยู่กับแค่ Facebook มันไม่พอแล้วนะครับช่องทางหลากหลายมากๆที่จะเข้าไปถึงตัวลูกค้าต้องลองศึกษากันอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ยอดส่งคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าคุณยังอยู่ที่ Facebook เหมือนเดิมลูกค้าของคุณก็จะอยู่เท่าเดิมถ้าคุณขยายช่องทางลูกค้าคุณก็มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายแล้วช่องทางการทำการตลาดเมื่อมียอดขายมากขึ้นคุณก็จะนำไปต่อรองกับสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่ขนส่งนะครับต่อรองกับช่องทางการขายต่อรองกับมาร์เก็ตเพลสต่างๆสิ่งนี้จะช่วยให้คุณประหยัดได้มากขึ้นในอนาคตนะครับเรามาสรุปอีกทีนึงครับ Key Takeaway ในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับเข้าใจลูกค้า
เข้าถึงลูกค้านะครับเป็นการขายทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็รู้ว่าการตลาดคือตัวเลขนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาเครื่องมือมาร์เก็ตให้มากขึ้นถ้าเราทําครบ6อย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะมียอดขายมากขึ้นมียอดส่งพัสดุมากขึ้นและนําสิ่งนี้ไปต่อรองขนส่งได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ทุกอย่างจะยังไม่ได้เลยนะครับไม่เริ่มลงมือทํานะครับต่อมาครับเริ่มลงมือทําเราต้องอะไรที่เราต้องเห็นเป็นสิ่งสําคัญบ้างนะครับแบรนด์ขายด้วยสินค้าขายได้ไหมขายได้ครับก็จะอยู่ด้วยสินค้าอยู่ด้วยราคาอยู่ด้วยคุณภาพของสินค้าเหล่านั้นแต่ตอนนี้คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ต้องสร้างตัวตนขึ้นมานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทาง CEO ผมฝากมานะครับเหตุผลที่เราต้องมีการพูดถึงเรื่องของช็อตวิดีโอด้วยก็คือทาง CEO ผมลองด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลยอยากจะนำแชร์นำสิ่งนี้มาแชร์ให้ทุกคนได้ลองทำดูในการสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาผ่านสิ่งที่เรียกว่าช็อตวิดีโอนะครับอยากให้คนรู้จักเยอะๆก็ต้องทำแบรนดิ้งนะครับแต่ว่าไม่มีเงินเยอะต้องทำยังไงคนรู้จัก2คนนี้ไหมครับใครรู้จัก2คนนี้บ้างกด1มาให้ดูหน่อยครับ2คนนี้มีใครรู้จัก2คนนี้บ้างครับเขาเป็นใครครับแต่จริงๆรูปสปอยมากเลยนะว่าเขาเป็นใคร2คนนี้นะครับเป็น CEO ของบริษัท Fat Express 1คนก็คือด้านซ้ายคุณคุมสรรนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณที่เป็น CEO ของทางบิตครับนะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็ช่วงปีที่ผ่านมาแฟบเป็นยูนิคอร์นแล้วบิตครับเป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับรายได้มากในปีที่ผ่านมานะครับแต่2แบรนด์เนี้ยคุณท็อปจิรายุถูกต้องครับแต่2แบรนด์เนี้ยเนี่ยเติบโตด้วยการทํา CEO branding นะครับชิปป๊อปก่อนหน้านั้น5ปีหลายๆคนไม่รู้จักเพราะว่าเราทำแบรนดิ้งโดยการเน้นที่บริษัทชิปป๊อปทำ B2B เป็นหลักก็คือเราไม่มีการทำการตลาดแบบยิงโฆษณาผ่านบิลบอร์ดหรือผ่านทีวีนะครับชิปป๊อปเน้นให้เซลล์โทรหากับลูกค้าโดยตรงเพราะฉะนั้นคนก็จะรู้จักชิปป๊อปแค่เฉพาะคนที่เรามองว่าจะเป็นลูกค้าของเราได้แต่2คนนี้ไม่ใช่ครับทำ CEO branding ให้คนรู้จักเขาให้คนเห็นเขาแล้วนึกถึงแบรนด์เห็นแบรนด์แล้วนึกถึงเขานะครับจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวตนครับพี่โมชิก็เลยมองว่าไม่ได้แล้วชิปป๊อปจะมาทำการตลาดด้วยชิปป๊อปอย่างเดียวไม่ได้เขาจะต้องสร้างตัวตนของ CEO ของเขาขึ้นมาเจ้าของแบรนด์ของเขาขึ้นมาโดยไอดอลก็เป็นคนเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณนาฟิจากเหตุสมองไหลนะครับคุณจากเดอะซีเคร็ตซอสนะครับแล้วก็คุณนบนะครับพงศธรนะครับนาเน็กนะครับแล้วก็อาจารย์ต่างๆมากมายที่เป็นต้นแบบให้กับคุณโมชิได้ลองทำสิ่งที่เรียกว่าช็อตวิดีโอรู้ไหมครับว่าครีเอเตอร์มีรายได้เท่าไหร่เผื่อถ้าคุณดังแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องขายออนไลน์ด้วยซ้ำนะครับขายออนไลน์จะเป็นช่องทางเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับช่องทางรายได้ของครีเอเตอร์นะครับคนรู้จักมากขึ้นเวลาไปออกงานต่างๆเวลาไปเจอคุณสนิทกับเขาได้มากขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาได้มากขึ้นรายได้มาจากคนชมคนซื้อโฆษณานะครับรายได้มาจากการขายสินของในไลฟ์ในช็อตวิดีโอของคุณรายได้มาจากการรับรีวิวก็มีคุณขายของเป็นของคุณเป็นหลักแล้วแต่บางทีคุณอาจจะรับรีวิวแบรนด์อื่นได้ถ้าคุณสามารถสร้างตัวตนของคุณได้นะครับแล้วก็ไปได้จากการมาเป็น VJ รับของขวัญ นะครับทำไลฟ์สดแล้วก็บางคนไม่มีเงินที่จะซื้อสินค้าหรือว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าแต่ชอบคุณก็พร้อมที่จะซื้อของขวัญส่งให้คุณได้นะครับเป็นพวกเหมือนกับเงินโดเนทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รายได้จากการขายลิขสิทธิ์บางคนก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับเราจะมาเริ่มทำคลิปแล้วลงมือทำกันนะครับก่อนหน้านั้นนะครับชิปป๊อปนะครับนี่คือบริษัทของชิปป๊อปเลยนะครับอยากให้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักงานทุกคนแต่พี่ชิปป๊อปได้เชิญเหมือนกับตอนนั้นเป็นดาว TikTok ที่กำลังมาแรงคุณสมมานะครับมาอธิบายว่า TikTok คืออะไรนะครับ TikTok 101ให้ทางบริษัทเรารู้เลยแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณโมชิเนี่ยสนใจตัวช็อตวิดีโอมากขึ้นนะครับเริ่มลงมือทำคลิปนะครับพี่โมชิเห็นแล้วว่าวิดีโอมันโตนะครับวิดีโอมันค่อนข้างที่จะไปได้นะครับตัวช็อตวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างเป็นโฆษณาที่คนจะจับต้องได้ก็เริ่มทำ channel ไม่ว่าจะเป็น channel ที่ชื่อว่าโมชิครับ channel ที่ชื่อว่าชิปป๊อปนะครับทำวิดีโอลงมาทั้งหมดเลยนะครับแต่เป็นวิดีโอยาวลง YouTube ซึ่งได้รับผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยอ่ะทำเอ็มแล้วไม่ปังไปร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้วยกันไปร่วมกับทั้ง
คุณซีจัตวีนะครับน่าจะรู้จักกันนะครับช่องซีเนียร์เกนนะครับก็ร่วมไปเป็นหนึ่งในพิธีกรของรายการนั้นนะครับชื่อรายการว่าติ้งต่างนะครับก็ไปช่วยทําแล้วก็ทําร่วมกับคุณซีนะครับล่าสุดนะครับก็ไปอยู่กับพี่ต่อนะครับให้พี่ต่อสอนให้แล้วก็ช่วยทําแชนเนลร่วมกันนะครับกับทาง Penguin Hub นะครับก็เลยได้ข้อคิดมาว่าถ้าเราไม่ลงมือทำมัวแต่คิดแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะครับพอเราเจอช่องทางแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนโหมดไม่ใช่วิดีโอแล้วไม่ใช่การสอนแล้วไม่ใช่วิดีโอที่ลง YouTube แล้วช่วงนี้สิ่งที่มาแรงคือช็อตวิดีโอนะครับอินสปายของช็อตวิดีโอนะครับก็เริ่มจากการทำคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ต่างๆอินสปายมาจากแบรนด์ต่างประเทศชิปป๊อปของเราก็มีลงเหมือนกันนะครับเป็น TikTok ของทางบริษัทเองนะครับแล้วก็มีทั้งน้องจากวงดนตรีน่าจะชื่อลามกายมั้งก็เอาชิปป๊อปไปรีวิวนะครับพี่โมชิเห็นว่ายอดต่างค่อนข้างเยอะยอดวิวค่อนข้างโอเคก็เลยมาลองทำช็อตกันดูสักทีนะครับอันไหนที่เป็นกระแสลองทำหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมตอนก่อนนั้นนะครับเล่นเกมพาไปเที่ยวเต้นแล้วก็ไปดูพื้นที่ต่างๆนะครับก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ยอดวิวอยู่ที่ประมาณยอดไลค์ยอดวิวไม่เกิน100เลยสักคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเน้นความถี่นะครับทำวันละ3คลิปนะครับอธิบายเรื่องแอปที่ตัวเองถนัดเราเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมอธิบายเรื่องแอปเรื่องฟีเจอร์น่าสนใจแล้วก็พวกธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับทำลงวันละ3คลิปเลยนะครับเพื่ออยากให้ยอดมันโตขึ้นเร็วๆนะครับแต่ว่าพี่วชิก็ยังเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องศึกษาให้มากขึ้นนะครับไปคุยกับพี่ฝ้ายพี่ครับพี่ฝ้ายแนะนำว่าทำไมคนต้องดูเราเป็นใครเราเจ๋งยังไงถ้าเราเป็นโนเนมมาก่อนแล้วทำไมเขาต้องดูเราเราก็เลยต้องมาคิดว่างั้นเราก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงให้คนรู้จักเราเราอาจจะเป็นคนรู้จักที่รอบๆเป็นคนรู้จักเราดังหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่โมชิในวงการสตาร์ทอัพแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาฟังที่นี่ก็อาจจะไม่รู้จักคนนี้เลยนะครับเขาอาจจะรู้จักแค่แวดวงตรงนี้นะครับก็เลยต้องคิดว่าต้องทำให้ทุกคนรู้จักคุณโมชิให้มากขึ้นเพื่อให้แบรนด์ CEO มันแข็งแรงขึ้นนะครับอยากคิดว่าทุกคนจะรู้จักเรานะครับคนที่รู้จักเราก็คือคนที่อยู่ในวงในของเราเท่านั้นนะครับไอเดียเริ่มต้นในการที่ไปคอลแลบกับคนอื่นๆนะครับอันนี้คือเจอปุ๊บถ่ายเลยนะครับคิโมชิแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดเจอเจ้า CEO ของแอป QQ นะครับแอปจองคิวพวกบาร์บีคอน Lazada เลยบาร์บีคอนพวกซิดเลอร์นะครับก็เดินไปถ่ายสัมภาษณ์เขาเลยเจอคุณชาชาติก็ไปสัมภาษณ์เขาเลยนะครับตามท้องถนนใครเขาว่าโพสต์ที่เว็บทาง TikTok ของเรานะครับรวมถึงคนดังนะครับในแวดวงที่คนอาจจะไม่รู้จักอย่างเช่นคุณท็อปคุณคมสันคุณน็อตจากสลากกองสลากพัดนะครับก็เดินเข้าไปสัมภาษณ์ได้เลยครับพยายามเจอแล้วก็สัมภาษณ์เลยคนดังแบบแบทแมทก็มีนะครับอย่างเช่นคุณเซียที่คำพรนะครับคุณติปตานะครับดีเจมาตูมแล้วก็พี่เวงนะครับพี่โมชิก็เลยเห็นว่าเอ้ยแนวทางเราคือแนว CEO ที่ไปสัมภาษณ์คอลแลบกับคนอื่นๆนะครับก็ได้รับยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปทำอะไรที่มันตลกแปลกแนวแล้วก็แปลกๆนะครับก็จนเจอทางของตัวเองในคลิปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปรีวิวมารูที่ญี่ปุ่นนะครับมียอดคนดูเกือบ1ล้านคนนะครับคอนเทนต์ is king นะครับแล้วจงเข้าใจคนที่ติดตามของเราให้ได้นะครับคนที่ติดตามพี่โมชิเนี่ยส่วนใหญ่พอพี่โมชิลงคลิปไปเรื่อยๆจำนวนคลิปที่ลงนะครับก่อนนั้นแม้จะไม่มีคนดูแม้จะมีคนดูน้อยแม้จะไม่ได้มีคนสนใจนะครับแต่การลงทีๆทำให้พี่โมชิเห็นว่าคนที่เขาที่ดูพี่บางทีส่วนใหญ่เป็นคนที่เป็นกลุ่มพนักงานเงินเดือนนะครับก็เลยเจาะกลุ่มคอนเทนต์พนักงานเงินเดือนมากขึ้นว่าเขาจะสนใจอะไรเขาอยากจะทำอะไรส่วนใหญ่คนพนักงานเงินเดือนก็จะสนใจในการสร้างรายได้ของตัวเองมากขึ้นนะครับพี่บางทีก็เลยเอาตรงนี้มาทำชแนลตัวเองมากขึ้นว่าดูชแนลเขาคุณจะต้องมีรายได้มากขึ้นคุณจะต้องมีความรู้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่พี่บางทีฝากมาเรื่องการทำช็อตวิดีโอนะครับคีย์เทคก็คือ2วินาทีแรกนะครับผู้คนสามารถเลื่อนถ่ายผ่านคลิปเราได้เร็วมากแต่คนดังจะช่วยหยุดได้แค่ในเพียงไม่กี่วินาทีก็คือเป็นตัวอย่างของการที่พี่โมชิไปคอลแลบกับคนดังต่างๆนะครับทำให้คนเห็นมาปุ๊บอุ๊ยอาจจะไม่รู้จักพี่โมชิเลื่อนผ่านไปแต่ถ้าเลื่อนมาเจอพี่โมชิกับชาชาติก็อาจจะอยู่ดูเจอพี่โมชิกับเชียร์ที่คำพรก็อาจจะหยุดดูสักพักนึงแล้วก็ฟังเรื่องราวของเขาก็จะทำให้เขารู้จักว่า
เชียร์กับคนคนนี้แล้วพอมันโผล่มาเรื่อยๆก็คนคนนี้ก็คือคุณโมชิที่เป็นเจ้าของช่องเองนะครับแคปชั่นเรียกแขกนะครับคนไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปชั่นหน้าปกหรือเทคต่างๆในวิดีโอต้องน่าสนใจด้วยนะครับคอนเทนต์อีคิงนะครับอย่างที่บอกไปก็คือการพยายามหาคอนเทนต์ที่มันแปลกใหม่แล้วก็ดึงดูดคนให้ได้มากที่สุดมีการทำ call to action บอกให้คนกดไลค์กดบันทึกไว้กดแชร์นะครับอยากให้คนดูแล้วก็ผ่านไปเฉยๆนะครับต่อมาก็ไม่จำเป็นต้องลงคลิปวันละ3คลิปแล้วอย่างน้อยๆก็ต้องมีวันละคลิปนะครับเพื่อให้มีความสม่ำเสมอของเรานะครับเพราะว่าช็อตวิดีโอมันไม่ได้ทำยากขนาดนั้นนะครับต่อมาคอมมูนิตี้ต้องตอบคอมเมนต์กับทุกคนที่มาคอมเมนต์ช่วยดันยอดสร้างเนื้อหาให้คนรีพายกันเยอะๆนะครับเป็นวิธีทำให้ช็อตวิดีโอคุณสักเซสที่สุดนะครับแล้วก็ฝากให้คิดนะครับอยากให้ทุกคนมีนามสกุลนะครับชื่อไหนที่ทำคุณมีคลิปได้100คลิปที่โมชิก็ทำแบบคิดเยอะมากโมชิชิปป๊อปโมชิครับโมชิออร์บิทจนสุดท้ายได้เป็นโมชิอีคอมนะครับที่คนน่าจะเสิร์ชหากันนะครับเป็นผู้ช่วยด้านอีคอมเมิร์ซทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างเป็นระบบนะครับช็อตคลิปเท่ากับแค่ TikTok จริงๆไม่ใช่นะครับทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มตอนนี้มีคลิปสั้นหมดแล้วนะครับเรามาดูช็อตคลิป101กันนะครับอย่างแรกนะครับการจะทำคลิปวิดีโอสั้นต้องมีการหาไอเดียให้ดีก่อนนะครับก็คือเครื่องมือในการช่วยหาไอเดียเนี่ยจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้ 200% นะครับไม่ต้องมานั่งคิดไอเดียเองปัจจุบันจะมีเครื่องมือที่สอนเรื่องนี้นะครับต่อมาเรียนรู้การถ่ายแล้วก็การตัดต่อมีเครื่องมือช่วยถ่ายมีช่วงแล้วก็เรียนรู้เครื่องมือในการช่วยตัดต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการเผยแพร่ต้องรู้ว่าต้องเผยแพร่อะไรแล้วก็ใช้เครื่องมือไหนในการเผยแพร่นะครับอย่างแรกเครื่องมือไฟล์ไอเดียนะครับแนะนำ4เครื่องมือคีย์เวิร์ด TikTok Trend Script แล้วก็ Note นะครับคีย์เวิร์ดเราจะรู้ได้ไงนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับก็คือเข้าที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำค้นหาที่ต้องการทำคอนเทนต์ลงไปนะครับเว็บไซต์ก็จะช่วยบอกนะครับว่าไอเดียคุณควรจะนำไปทำอะไรคีย์เวิร์ดของคุณมีการติด SEO เยอะไหมมีคนค้นหาคีย์เวิร์ดนี้เยอะไหมนะครับก็จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้นะครับในการคิดคีย์เวิร์ดของตัวไอเดียของคุณนะครับคลิปของคุณ TikTok Trend นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า TikTok Creative Center นะครับจะช่วยอัปเดตเทรนด์ที่มาแรงในแต่ละวันให้คุณนะครับเพียงเข้าไปแล้วเสิร์ชว่าเทรนด์วันนี้ก็จะมีบอกเลยนะครับว่าตอนนี้อะไรคนเล่นอยู่อะไรคนเล่นน้อยนะครับก็ช่วยคุณตามกระแสได้อย่างง่ายดายมากขึ้นและช่วยคลิปของคุณเนี่ยไปอยู่ในเทรนด์ที่คนเสิร์ชหามากที่สุดในวันวันนั้นนะครับต่อมาครับอันนี้ก็คือตัวอย่างตัว TikTok Creative Center นะครับเนี่ยครับสำหรับใครที่เล่น TikTok อยู่ก็อยากให้รู้จักเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับมันจะช่วยบอกต่างๆนะครับว่าแฮชแท็กคนหาเยอะที่สุดตอนนี้คืออะไรนะครับแล้วก็เพลงที่คนฟังใช้กับคลิปมากที่สุดนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับวิดีโอที่คนใช้มากที่สุดสามารถบอกได้ครับว่าของเมื่อวานของ30วันที่ผ่านมาของ120วันที่ผ่านมานะครับหมวดหมู่เป็นอะไรสมมติว่าคุณทำธุรกิจกับอาหารก็ดูหมวดหมู่อาหารนะครับแม่และเด็กสินค้าแม่และเด็กก็ดูหมวดหมู่ตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว TikTok นะครับมันมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Creative Center อยู่นะครับอยากให้ลองไปเล่นกันนะครับมีการคำนวณมาให้หมดเลยนะครับว่าใช้ data เท่าไหร่ยังไงนะครับต่อมาสคริปต์นะครับบางคนเขียนสคริปต์ไม่เป็นนะครับแต่ปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่าChatGPT นะครับChatGPT นะครับที่สามารถให้คุณช่วยสร้างสคริปต์ให้คุณได้เป็น AI ที่สมมติคุณพิมพ์มาว่า10อันดับสินค้าที่คนเลือกซื้อในไทยมากที่สุด ChatGPT ก็จะไปดึงมาแล้วก็บอกเป็นข้อมูลมาให้เลยนะครับแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะเราก็แค่คลิปก็ภาษาอังกฤษเนี้ยไปวางที่แปลภาษาแล้วก็ใช้อีกทีนึงนะครับมันก็จะบอกหมดเลยนะครับข้อมูลที่คุณจะเสิร์ชหาไม่ว่าจะเป็นอยากทำรายงานเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเนื้อหาในการพูดเกี่ยวกับคลิปนี้ทำยังไงให้พูดได้ดีAI ที่ชื่อว่า ChatGPT เนี่ยมันสามารถดึงข้อมูลมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เรียบเรียงมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับโน้ตนะครับก็อย่าลืมนะครับว่านอกจากเราได้ไอเดียเราได้ทุกอย่างแล้วก็โน้ตเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นโน้ตของทางพี่โมชินะครับว่า
ไปศึกษาอะไรมาอยากจะทำคลิปอะไรก็มีจดไว้นะครับแล้วก็ติ๊กเป็นหัวข้อว่าอันไหนยังไม่ได้ทำอันไหนทำแล้วนะครับต่อมาเรื่องเกี่ยวกับไอเดียเราหามาได้แล้วการถ่ายทำแล้วก็การตัดต่อนะครับอย่าไปกลัวในการใช้ฟิลเตอร์นะครับก็ค่อนข้างที่ทำให้คลิปออกมาดูดีนะครับแล้วก็ทำให้ฟิลเตอร์บางอันที่คนนิยมใช้นะครับก็จะทำให้วิดีโอเราติดเทรนด์ด้วยนะครับ Q&A นะครับถ่ายไม่ถึง5นาทีแต่เนื้อหาคอนเทนต์ดีมากนะครับสิ่งสำคัญก็คือคำถามที่เลือกมาถามต้องเป็นประเด็นที่ล่อความคิดเห็นต่างๆแล้วก็คนตอบได้น่าสนใจอาจจะเปิดมาว่าความลับของ CEO ทำไมเราถึงสมัครงานกับ CEO ไม่ผ่านหรือไอเดียว่าทำยังไงให้ขายดีแต่ว่าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้พวกคำถามเหล่านี้จะดึงให้คนมาตอบมาคุยแล้วก็มาดูคลิปของเรานะครับตัดต่อแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายนะครับก็ขอแนะนำเป็นตัว CapCut กับ Vero นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัดต่อคลิปสั้นที่น่าสนใจแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เล่นมากมายนะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับก็ใช้ได้ทั้งผ่านมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะทำช็อตวิดีโอเพื่อกระตุ้นยอดการตลาดของตัวเองนะครับดีไซน์โทนสีและภาพหน้าปกให้คลิปของเรามีโทนเดียวกันไปตลอดทั้งช่องนะครับเพื่อให้มันไม่มีความแปลกนะครับแล้วก็ดูเป็นระเบียบแล้วก็สื่อสารอย่างถูกต้องและคนจำเราได้นะครับเราก็ต้องคิด CI ของเราแล้วก็คิดโทนของตัวเว็บไซต์เราให้ดีนะครับต่อมาคือการเผยแพร่นะครับการเผยแพร่ก็อย่าลืมศึกษาเรื่อง SEO นะครับแล้วก็หาพวก hashtagแล้วก็พวกคีย์เวิร์ดที่คนจะเสิร์ชหาคลิปของคุณนะครับคีย์เวิร์ดคือคำที่คนค้นแฮชแท็กคือแท็กที่ติดที่ AI ติดนะครับอย่างเช่นคีย์เวิร์ดคือรีวิวเครื่องสำอางเกาหลีเกษียณวัยก่อน30นะครับแฮชแท็กก็จะเป็นพวกรีวิวบิวตี้ TikTok ลุก TikTok การเงิน TikTok ความรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับหาคีย์เวิร์ดนะครับก็ลองเสิร์ชหาแล้วมันก็จะเจอนะครับว่าคีย์เวิร์ดอะไรที่คนกำลังหาอยู่เป็นต้นนะครับก็จะช่วยให้คุณสามารถหาคีย์เวิร์ดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแฮชแท็กนะครับก็ใช้พวก TikTok Creative Center ที่บอกไปก็ได้รู้ว่าแฮชแท็กไหนที่คนใช้กันมากที่สุดในตอนนี้นะครับ Key Takeaway ครับ Just Be Yourself ครับเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นก็ปังได้เริ่มต้นไปกับการทำ TikTok Bird นะครับสุดท้ายนี้นะครับพวกไอเดียการตลาดต่างๆหรือว่าช่องทางการตลาดต่างๆนะครับผมอยากจะแนะนำชิปป๊อปตัวเนี้ยเราร่วมกับไลน์ Open Chat ที่ชื่อว่าเราจะไปร้อยล้านด้วยกันอยู่นะครับก็พวกความรู้การตลาดต่างๆจะมีคนคอยคุยกันแล้วก็อัปเดตความรู้เหล่านี้ให้ในกลุ่มนี้เลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม Open Chat มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนายอดขายมีความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดแล้วก็อาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการขนส่งนะครับเข้ามาคุยกันในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ขนส่งอย่างชาญฉลาดแล้วก็ครึ่งหลังที่ทาง CEO ฝากมาก็คืออยากให้ทุกคนแบบเล็งเห็นความสำคัญของการทำการตลาดดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็อยากให้ลองมาเล่นทำช็อตวิดีโอกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดซึ่งเราเหลือเวลาประมาณ50นาทีถ้าใครมีคำถามจะถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนส่งหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับสามารถพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับของการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เราให้เชื่อมมีอะไรบ้างคำถามจะไม่ต้องติดโพลแล้วนะครับบัญชีผู้ถือหุ้นแต่ยังไม่ได้ถามจนเคลียร์นะหนังสือการประกอบธุรกิจของชาติต่างชาติเนี่ยคุณต้นไม่ค่อยได้ยินมันน่าจะเป็นเสียงที่ประชุมดังอยู่สามารถพิมพ์ถามหรือว่าเปิดไมค์ถามเลยก็ได้นะครับถ้าใครจะถามอะไรนะครับขอสอบถามครับชิปป๊อปมี DSL ไหมครับนะครับชิปป๊อปมี DSL นะครับมี DSL อยู่ในระบบสามารถใช้งาน DSL ผ่านชิปป๊อปได้จริงๆช่วงเวลานี้เราอาจจะกลับมาที่เว็บไซต์ชิปป๊อปกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกครับหน้าตาของชิปป๊อปเป็นแบบนี้ถ้าคุณเข้าที่เว็บไซต์ชิปป๊อปเนี่ยพิมพ์ต้นทางสมมติว่าต้นทางคุณอยู่ที่นี่นะครับรหัสไปรษณีย์แล้วก็ปลายทางนะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็น้ำหนักสมมติว่าส่ง100กรัมนะครับแล้วก็เลือกขนาดกล่องแล้วกดตรวจสอบราคาเว็บไซต์ก็จะบอกมาเลยนะครับว่าขนส่งไหนถูกสุดแพงสุดเราเรียงมาให้เลยครับไทยไปสินไทยแบบ EcoPost นะครับ Ninja Van Fat
EMS นะครับเตรียมมาให้ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน DHL ผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในส่วนของแฟรนไชส์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ในระบบเรามี DHL นะเท่าที่เข้าใจนะครับสามารถทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าจะใช้งาน DHL ได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ฟิลเตอร์ตรงนี้ได้นะครับว่าใช้ระยะเวลาการจัดส่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อมูลของชิปป๊อปมีบอกหมดเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่ส่งภายในกี่วันขั้นต่ำกี่ชิ้นจะเข้ารับ1ชิ้นก็เข้ารับนะครับแล้วก็เข้ารับที่บ้านหรือต้องไปดรอปนะครับไปต่างประเทศผ่าน e-package ไปอเมริกาใช้เวลากี่วันนะครับสมมุติถ้าจะไปต่างประเทศนะครับเราใช้เว็บไซต์เหมือนเดิมกดตรงต่างประเทศตรงนี้นะครับเรากดว่าอเมริกานะครับอเมริกาน่าจะเป็น USA หรือเปล่าอเมริกาสามารถเช็คได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีบอกราคาว่าเท่าไหร่ซึ่งระยะเวลาผมเข้าใจว่าก็น่าจะตามที่ e-package คำนวณผมขอเข้าไปดูว่าเงื่อนไขมันบอกไหมนะครับเพราะว่าการกดตรงนี้เราสามารถเห็นคำว่าดูข้อมูลขนส่งได้ใช่ไหมครับถ้ากดตรงนี้มันจะบอกนะครับว่าข้อมูลในการจัดส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับใช้เวลาระยะเวลาประมาณกี่วันนี่น่าจะมีบอกไหมก็3-24 วันนะครับในการจัดส่งผ่าน e-package ซึ่งผมว่ามันขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางเนาะว่าตรวจเข้มขนาดไหนหรือว่าไกลจากไทยเท่าไหร่นะครับก็จะวางคร่าวๆไว้ก่อนอยู่ที่3-24 วันนะครับไม่เกิน24 วันช้าสุดนะครับทางผมขายของผ่าน eBay ไป EU USA GB น่าจะเจอเยอรมันนะครับเยอะครับไม่ทราบว่า pop up ชิป pop up มันมีถึงชิป pop ใช่ไหมมีราคาส่งต่างประเทศไหมครับเรามีนะครับถ้าคนสนใจส่งต่างประเทศเราจะมีเซลล์ทีมต่างประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เตรียมราคามาถ้าเป็นไปได้ครับมันจะมีแบบฟอร์มตรงนี้ผมก็แค่อยากให้ลองกรอกกันมาไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแล้วก็ติ๊กตรงข้อสุดท้ายว่าสนใจส่งต่างประเทศก็จะมีเซลล์นะครับของต่างประเทศอะไปนำเสนอราคาให้กับท่านเลยนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้มันมีโปรของทางอินเตอร์ว่าเริ่มต้นที่176 บาทแต่เป็นประเทศในแถบเอเชียนะผมรู้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะกรอกฟอร์มนะครับแล้วก็รอสายคุยกันประมาณ5-10 นาทีก็น่าจะรู้แล้วครับว่ารายละเอียดโดยละเอียดของพวกส่งของไปต่างประเทศเนี่ยไปประเทศนี้ประเทศนู้นเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะครับสนใจแฟรนไชส์แต่ละพื้นที่คัดเลือกยังไงแต่ละพื้นที่คัดเลือกยังไงนะครับผมขอคือแฟรนไชส์ของเราอะครับธรรมดาเราก็ไม่ได้มีข้อจำกัดปิดอยู่นะครับว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนอยู่ใกล้คอนโดอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สำนักงานเพื่อให้มียอดส่งคือเราไม่ได้บังคับแต่เป็นข้อแนะนำเฉยๆว่าถ้าเปิดพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างได้รับผลตอบแทนดีเพราะว่าแฟรนไชส์ของชิปป๊อปนะครับต้องพูดก่อนว่าเราไม่มีเก็บรายเดือนเราไม่มีเก็บรายปีนะครับเราจ่ายครั้งเดียวจบนะครับซึ่งแพ็กเกจก็จะมีตั้งแต่ 6,000 20,000 39,000 แล้วก็ 12,000 ซึ่งจ่ายแล้วไม่มีเก็บเพิ่มเลยครับคุณจะได้รับอุปกรณ์ไปได้รับต้นทุนราคาไปแล้วก็ไม่มีการเก็บเพิ่มเลยเดือนเลยปีเพราะฉะนั้นอยากแนะนำให้หาพื้นที่ที่พอคุณเปิดแล้วสร้างกำไรสร้างรายได้ให้คุณพอมันครบจากสิ่งที่คุณจ่ายไปแล้วว่า99,000หรือ39,000เนี่ยแล้วที่เหลือก็จะเป็นกำไรของคุณแล้วนะครับเราจะไม่มีการเก็บว่ารายเดือนคุณจะต้องมียอดส่งเท่านี้ถ้าคุณไม่มียอดส่งเท่านี้เราจะปิดคุณเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็แค่แนะนำเฉยๆว่าควรเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะสร้างรายได้ของคุณได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้าจะมีข้อห้ามห้ามแค่อย่าอยู่ใกล้สาขาอื่นที่เป็นของชิปป๊อปซึ่งทางเซลล์เราก็จะมีการตรวจเช็คให้ก่อนเปิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเช็คทำเลอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นการเช็คทำเล2อย่างก็คือใกล้สาขาเดิมของเราเปิดไม่ได้แต่ถ้าสาขาเดิมของเราไม่ได้มียอดแอคทีฟเราคุยกันได้นะครับกับ2เช็คเพื่อให้คุณสามารถเปิด Lazada.off ได้นะครับอันเนี้ยคือ Lazada.off เราไม่ได้เป็นของเจ้าของเราต้องเช็คทำเลแล้วส่งทำเลเนี้ยให้ Lazada แต่ว่าพิจารณาเพื่อเปิดให้กับเป็นบริการเสริมให้กับแฟรนไชส์ร้านของคุณนะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขอบคุณที่สอบถามมานะครับเหมือนกันนะครับแฟรนไชส์สามารถลงทะเบียนในฟอร์มแล้วก็คลิกว่าสนใจแฟรนไชส์ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามได้อื่นไหมครับถามได้เลยนะครับวงในเกี่ยวกับขนส่งหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับขนส่งถ้ารู้จะตอบให้ได้นะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
หรือถ้าคิดว่าเนื้อหาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆส่วนใหญ่ชิปป๊อปเราก็จะสอนแค่เรื่องขนส่งนี่แหละแต่ว่าพี่โมชีเขาอยากจะให้เขาอยากจะสอนเรื่องช็อตวิดีโอนะแต่ว่าวันนี้เขาดันติดภารกิจพอดีผมก็เลยต้องมาครึ่งหลังที่เป็นเนื้อหาที่ทางโปรโมชั่นอยากจะนําเสนอทุกท่านเนี่ยผมก็ต้องเป็นคนมาสอนตรงนี้แทนนะครับก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่สอนเรื่องเกี่ยวกับช็อตวิดีโอนะอาจจะยังไม่คล่องนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะสอนเกี่ยวกับตัวขนส่งเป็นหลักนะครับถ้าชอบเนื้อหานะครับก็ช่วยพิมพ์มาหาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเผื่อครั้งต่อไปนะครับเราจะได้ร่วมงานกับทาง DBD อีกนะครับสไลด์ให้ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะให้ได้ด้วยวิธีไหนแต่เดี๋ยวผมส่งให้ทีมงานก่อนผมไม่แน่ใจว่าทีมงานจะมีวิธีการส่งให้กับลูกค้ายังไงนะครับนี่กองมาเยอะๆของเร็วนั้นประกอบการทางไลน์เดี๋ยวผมส่งทางไลน์ให้ครับได้ครับเดี๋ยวนี้เราก็เป็นโจทย์เหมือนกันผมฝากให้ทีมงานและทีมงานส่งให้ทางไลน์ลูกค้านะครับมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านมากเลยนะครับงั้นน่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีคำถามน่าจะประมาณนี้ใช่ครับขอบคุณคุณปอมมากงั้นวันนี้นะครับกรมพัฒนากิจการค้าก็ขอบคุณคนทีมคุณปอมด้วยนะครับคนเนี้ยแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอเอกสารทางไลน์กลุ่มกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณจริงรัฐบาลสกลาก็พยายามขันเศรษฐกิจดิจิตอลโดยเฉพาะนำไซต์ในภาครัฐนี่ก่อนโดยเฉพาะสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันแล้วเราก็มีดีไฟลิงค์